สวัสดีค่ะ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 ต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่5กุมภาพันธ์2558กับเราสี่สาวรายงานตัวค่ะอรุโนไทยศิริบุตรค่ะกุลธิดาชวนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชนันท์แจ่มดวงค่ะวันนี้จะมาบอกบุญนะคะ หรอคะบุญอะไรคะบุญใส่เสื้อสีขาวทักกันเองค่ะใส่เสื้อสีขาวเหมือนจะมีงานบุญกฐินอะไรสักอย่างนึงไม่ใช่นะคะคุณธิดาเป็นคนดีไซน์ชุดค่ะอยากได้สีขาวซึ่งดิฉันเดินเข้ามาแล้วอุตายอีกนิดนึงถ้าโกนหัวนี่ก็ไม่ชีกันเลยทีเดียวนะคะตาดิฉันบอกว่านี่มารวมกันสีขาวเยอะๆนี่ทำขวัญนาคดิฉันพยายามที่จะเอาไอ้นี่ออกเพื่อให้เห็นว่าข้างล่างมีดอกไม้อยู่นะคะให้ได้เห็นความสดใสขยับโน้ตบุ๊กออกก็ดีนะคะไม่ต้องค่ะหน้าตาของเราสดใสอยู่แล้วล่ะเอาวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะกรณีที่หลายวันตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เลยเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะคะก็มีความพยายามแล้วก็ทิศทางการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บอกว่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่มคนเสื้อแดงหรือเปล่าและท้ายที่สุดแล้วสำหรับแถลงการปลอมที่หลายคนออกมาประณามถึงความไม่เหมาะสมในการกระทําเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ไปจับนะคะนักร้องชายชาวเพชรบูรณ์ที่บอกว่าเป็นแนวร่วมของคนเสื้อแดงซึ่งก็ไปตรวจสอบทั้ง Facebook แล้วก็อะไรหลายอย่างมีการถ่ายภาพกับอดีตนายกนะคะแล้วก็ไปเช็คในส่วนของ Facebook ของคนดังหลายคนอย่างบก.ลายจุดหรือว่าพี่หนูหลิงก็บอกว่าก็คนนี้ก็แนวร่วมจริงๆแหละว่าแต่ต้องดูที่เจตนาเพราะว่าไม่ใช่คนปลอมแปลงใช่ใช่นะคะเพราะว่าเป็นเพียงผู้ที่แชร์ต่อมาอีกทีนึงโดยเป็นบุคคลที่แชร์ต่อเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าอาจจะเป็นอันดับที่2หรือไม่ก็อันดับที่3ก็ต้องสาวไปสู่คนที่เป็นบุคคลที่โพสต์คนแรกอีกทีนึงนะคะซึ่งถ้าคนนี้ค่ะบุคคลคนนี้โดนอะไรเนี่ยดิฉันอยากจะฝากไปถึงเว็บมาสเตอร์ของแมเนเจอร์ด้วยเช่นกันเพราะว่าบุคคลผู้นี้เนี่ยเป็นเพียงแค่คนแชร์ก็เหมือนกับเว็บมาสเตอร์ของทางแมเนเจอร์ออนไลน์ก็เป็นคนแชร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบการแชร์แล้วเนี่ยของทางคุณคนนี้เนี่ยนะคะเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งเห็นว่ามีเพื่อนใน Facebook เนี่ยก็หลักพันอยู่เพียงแต่ว่าการเข้าถึงเนี่ยไม่เหมือนกับสื่อสาธารณะอย่างเว็บไซต์ Manager Online ที่ถือว่าเป็นสำนักข่าว มีคนเข้ามาชมเนี่ยอย่างกว้างขวางเรื่องการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะมีมากกว่าดิฉันเลยฝากถ้าจะมีโทษนะก็ต้องทั่วถึงด้วยใช่แล้วก็คุณเนสเองเนี่ยนะคะก็คือผู้ที่ถูกจับกุมตัวในภาพเนี่ยนะคะบก.ลายจุดได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook ค่ะบอกว่าเมื่อคุณเนสเนี่ยรู้ว่าข้อความหรือว่าแถลงการฉบับนั้นเนี่ยเป็นของปลอมก็ลบออกนะคะลบออกโดยทันทีที่รู้ว่าไม่ใช่ของจริงแล้วคุณเนสเองก็บอกว่าเจตนาที่มีการเผยแพร่ก็เข้าใจว่านึกว่ามันเป็นของจริงเหมือนกันแล้วต้องการที่จะกระจายข่าวสารเพราะฉะนั้นเจตนาเนี้ยถ้าจะมองนะดิฉันก็มองว่าอาจจะเป็นเจตนาเดียวกันกับ ASTV ผู้จัดการออนไลน์แต่เอาล่ะหากจะบอกว่าเป็นเจตนาเดียวกันแต่ถ้าคุณเนสโดนคดีอย่างที่ได้ระบุไปไม่ว่าจะเป็นความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นความผิดกฎหมายหมิ่นมาตรา112ก็เทียบเคียงไปเหมือนที่คุณกุลธิดาบอกนี่แหละค่ะว่าผู้จัดการออนไลน์ในส่วนของผู้ที่ดูแลเว็บไซต์หรือเว็บมาสเตอร์เนี่ยก็น่าจะต้องในคดีเดียวกันด้วยเหมือนกันหรือไม่อย่างไรเมื่อวานนี้ดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณบิญญัติชาติมนตรีนะคะทนายความของแกนนำนปช.ก็ได้บอกค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องดูที่เจตนาอย่างนึงเนี่ยคือเราต้องไปดูข่าวด้วยนะคะว่าเดิมเนี่ยจะมีการไล่ล่าคนปลอมแปลงเอกสารนี่คือคนที่กระทำผิดจริงแล้วก็บอกว่าอยู่ต่างประเทศไปมาจับคนในประเทศแล้วก็กลัวก่อนว่าอย่าให้เป็นแพะนะแล้วก็คุณเนสเองเนี่ยก็เป็นเพียงแค่คนส่งต่อเอกสารเท่านั้นแล้วก็ต้องดูเจตนาเพราะว่าบอกเท่าที่อ่านดูการโพสต์ข้อความของบก.ลายจุดเนี่ยค่ะบอกว่าพอคุณเนสรู้ว่ามันเป็นเอกสารปลอมก็รีบลบทันทีนั่นหมายความว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปหมิ่นหรือว่าลบหลู่เบื้องสูงแต่อย่างใดแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะมันก็มีกรณีเทียบเคียงที่หลายคนเนี่ยก็รู้สึกหวั่นเหมือนกัน
เรื่องของการที่จะถ้าเอาผิดกับคุณเนทเว็บมาสเตอร์นะคะของ ASTV ก็ต้องผิดด้วยหรือไม่ดิฉันก็เลยถามคำถามนี้กับทางคุณบิญญัติชาติมนตรีว่าในกรณีแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับคุณดาตอปิโดแล้วก็นายสนธิลิ้มทองกุลมาแล้วแต่ก็เอาละค่ะนั่นก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าเห็นบอกถ้าสมมติต้องการความช่วยเหลือคุณบิญญัติพร้อมที่จะช่วยนะคะในคดีนี้เพราะว่าดูเจตนาเนี่ยคงไม่ได้มีเจตนาที่จะไปหมิ่นแต่อย่างใดแต่กรณีจะไปผิดพรบ.คอมหรือแบบไหนเดี๋ยวติดตามถ้ายังไงมันก็ผ่านรีลันมาแล้วสำหรับรายการฟังความรอบด้านเมื่อคืนใครได้ดูก็คงจะได้ฟังในส่วนของเนื้อหาในทางกฎหมายนะคะอ่ะหน้าหนึ่งวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นกับกรณีนี้เลยค่ะกับพาดหัวตัวไม้ของ Daily News นั่นเองค่ะทหารล็อกนักดนตรีต้นต่อแพร่นะคะแถลงการปลอมสารภาพโพสต์ให้เครือข่ายสังกัดนปช.นี่พูดแบบนี้นะคะสำหรับ Daily News นะคะโดนข้อหาหนักรวบแล้วต้นต่อแพร่แถลงการปลอมสำนักพระราชวังทหารบุกจู่โจมล็อกตัวได้คาบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหนุ่มนักดนตรีซึ่งในเดลีนิวเนี่ยยังคงพาดหัวข่าวและอยู่ในหน้าหนึ่งด้วยว่าเป็นในส่วนของสมาชิกนปช.นะคะแต่ทางด้านของนปช.เองเนี่ยก็ได้มีการออกมาแถลงแล้วนะคะว่าเป็นการส่วนตัวแล้วไม่ได้เป็นในส่วนของแกนนำอะไรของนปช.ทั้งสิ้นคือไม่ใช่แนวนโยบายใช่แล้วเพราะว่ากระแสข่าวในช่วงแรกเนี่ยค่ะที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น SMS ข่าวของบางสำนักเนี่ยระบุว่าเป็นแกนนำนปช.ของจังหวัดเนี้ยเนี่ยนะคะซึ่งเพชรบูรณ์ประธานนปช.ของเพชรบูรณ์ระบุกันอย่างนั้นระบุแบบนั้นซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับระดับที่เป็นแกนนำหรืออย่างไรเลยนะคะคุณผู้ชมอ่ะก็เดี๋ยวเราค่อยมาลงในรายละเอียดกันนะคะว่าเป็นอย่างไรมีการแถลงโดยอาจารย์ธิดาถาวรเศษด้วยสำหรับกรณีนี้เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ว่า Daily News พาดหัวข่าวไว้แบบนี้นั่นเองนอกเหนือจากนั้นนะคะภาพข่าวใหญ่รองลงมาค่ะสำหรับเช้าวันนี้เป็นภาพเครื่องบินตกอีกแล้วคุณผู้ชมดิ่งแม่น้ำนี่นะคะบินไต้หวันหม่งโลกระทึกดิ่งลงแม่น้ำเสียชีวิต16ศพสลดเครื่องบิน ATR-72/600 สายการบินทรานเอเชียในไต้หวันบรรทุกผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือใน58ชีวิตค่ะปรากฏว่าขึ้นจากท่าอากาศยานเนี่ยได้แค่ประมาณเห็นเขาบอกนะคะว่าประมาณแค่2นาทีเท่านั้นเองแล้วก็ปรากฏมีผู้ที่สัญจรอยู่บนสะพานเนี่ยนะคะเขาก็เหมือนมีกล้องหน้ารถอะไรแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่เห็นในคลิปร่วงลงไปเลยค่ะไปด้วยแท็กซี่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคลิปนี่มีหลายมุมเหมือนรถจากรถหลายคันอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งการเสียชีวิตของผู้โดยสารนั่นเองค่ะเห็นทางไทยรัฐรายงานว่าเสียชีวิต25ศพนะคะเจ็บระนาวแล้วก็มีคนหายด้วยเชื่อว่าขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยจากเหตุการณ์เนี้ยเสียชีวิตกันอย่างน้อย25ศพด้วยกันนะคะในเดลีนิวบอก16ศพเนี่ยนะคะก็น่าอยู่ระหว่างการคือโดยสารไปทั้งหมดเนี่ย58คนค่ะก็ต้องดูค่ะว่า58คนนี้เมื่อมีการกู้ซากเครื่องบินได้เรียบร้อยนะคะแล้วช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือว่ากู้ร่างผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเลขของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นจะไปอยู่ที่ตัวเลขที่ไหนที่เป็นตัวเลขที่นิ่งนั่นเองนี่นับเป็นอุบัติเหตุทางอากาศประเดิมปี2558เลยนะคะคุณผู้ชมก่อนที่เครื่องบินลำนี้จะตกเนี่ยได้มีการส่งสัญญาณแจ้งเหตุร้ายด้วยนะคะว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเครื่องยนต์ดับแล้วก็ขาดการติดต่อไปซึ่งเครื่องบินลำนี้เนี่ยยังมีสภาพใหม่ด้วยนะคะเป็นหนึ่งในเครื่องบิน ATRชุดแรกที่ทรานส์เอเชียเนี่ยนะคะเขาเพิ่งรับมอบแล้วก็ซื้อในปี2555และนี่นับเป็นครั้งที่2ในรอบ1ปีแล้วนะคะที่เครื่องบินของสายการบินทรานส์เอเชียเกิดอุบัติเหตุมรณะเมื่อวันที่23กรกฎาคมปี57หรือ7เดือนก่อนเนี่ยค่ะเผชิญพายุฝนฟ้าคะนองจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นแมดโมนะคะทำให้ตกใส่บ้านเรือนประชาชนขณะที่พยายามร่อนลงจอดบนเกาะเพิงหูครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิต48คนนะคะจากผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือทั้งหมด58คนเหมือนครั้งนี้ครั้งนี้ก็58คนใช่ไหมคะใช่ค่ะครั้งที่แล้วก็โดยสาร58คนเหมือนกันแต่ว่าเสียชีวิตไปเนี่ย48คนนะคะซึ่งเครื่องบินของทรานส์เอเชียก็ยังเกิดอุบัติเหตุครั้งอื่นๆจนมีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย2ครั้งแล้วก็เกิดอุบัติเหตุครั้งสำคัญแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตอีก2ครั้งสายการบินทรานส์เอเชียเนี่ยเป็นสายการบินภายในประเทศ
ของเอกชนนะคะสายแรกของไต้หวันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเที่ยวบินภายในประเทศบินระหว่างกรุงไทเปกับเมืองเล็กต่างๆนะคะนี่ก็เป็นรายละเอียดนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะกับกรณีการวางระเบิดที่ห้างสยามพารากอนค่ะวันนี้เดลินิวบอกว่ารู้ตัว2มือวางบึ้มกรุงพยานชี้หนึ่งในคนร้ายหล่อระดับพระเอกบอกแบบนี้นะคะโปลิสรู้ตัว2คนร้ายแก๊งซุกบึ้มสยามพารากอนแล้วจากที่เผยได้เบาะแสจากแท็กซี่สารถีเข้าให้ปักคำค่ะระบุชัดหนึ่งใน2คนร้ายเนี่ยหล่อมากมาแบบนี้เห็นบอกว่าน้องๆ นะเดชเลยคนหนึ่งเนี่ยหน้าตาธรรมดาแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยหน้าตาดีเห็นคุณกุนิดาพยายามสแกนแล้วใช่ค่ะในไทยรัฐเนี่ยเห็นหน้าเลยบุคลิกท่าทางซึ่งดิฉันก็เพ่งอยู่ว่าณเดชตรงไหนมันอาจจะมืดก็ได้ถ้าปรับความดำออกดิฉันว่าก็ไม่น่าใช่อีกนี่นะคะเนี่ยแต่บอกว่าแบบนี้นะคะว่ามันหนึ่งในคนร้ายเนี่ยหล่อมากทางด้านของผบช.น.ค่ะก็จะจัดนักสืบระดับพระการเลย7ชุดสางคดีนี้ตามหาตัวคนวางระเบิดเนี่ยนะคะแล้วก็เช็คย้อนคดีไปบอมทั่วกรุงตั้งแต่ปี53เขาบอกว่ากรณีที่เป็นไปบอมตั้งแต่ปี53มี20คดีด้วยกันนะเดี๋ยวรอดูนะคะไปบอมซึ่งไปบอมเนี่ยมันก็คือระเบิดแสวงเครื่องชนิดหนึ่งแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจดจำกันได้ในช่วงปี5657มีการพบวัตถุระเบิดไม่ใช่น้อยระเบิดแสวงเครื่องไม่ใช่น้อยแม้กระทั่งพบระเบิดและศพอยู่ในคลองพดุงกรุงเกษมในเดือนมิถุนายนนะคะ57หลังจากที่รัฐประหารเรียบร้อยแล้วก็เคลียร์พื้นที่ก็พบทั้งศพที่มัดถ่วงไว้กับกระสอบทรายนะคะแล้วก็วัตถุระเบิดอยู่ใต้คลองพดุงถามว่าในห้วงเวลาที่ผ่านไปนั้นใครยึดอยู่ในพื้นที่นั้นใครอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นซึ่งแน่นอนว่าคนอื่นเข้าไม่ได้นะฮะนี่ยังไม่นับรวมกับวันที่1กุมภาพันธ์ที่เงียบไปแล้วที่เคลียร์พื้นที่คลองบดุงจะทำตลาดน้ำค่ะแล้วเจอซากกระดูกมนุษย์อ่ะเสียชีวิตแล้ว2ปีอ่ะขนาดเคลียร์ไปแล้วรอบนึงแล้วล่าสุดเนี่ยก็มาอีกรอบนึงก็ยังมีอยู่ใช่เนี่ยเหมือนไม่หมดแต่คดีไม่คืบแต่คดีไม่คืบแล้วงอเงียบไปเลยแล้วก็อย่าลืมกันนะคะ5657พบวัตถุระเบิดไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นในที่ชุมนุมก็เจอกันตลอดขนก็มาเป็นคันรถเลยก็มีแล้วในยุคนั้นถ้าจำกันได้เนี่ยเหตุการณ์ที่มีการนำคนไปถ่วงน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นอยู่แล้วก็มีคุณยืมมาค่ะอันนี้รอดตายมาได้ได้รู้ความจริงว่าใครเป็นหัวหน้าอย่างไรร้องขอชีวิตก็ไม่ให้นะคะถึงแม้ทราบตัวนะคะก็ไม่สามารถที่จะเอาตัวมันนั้นมาดำเนินคดีได้ก็บวชอยู่เป็นอดีตส.ส.พรรคการเมืองพรรคหนึ่งเหมือนกันพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละอยู่รอดำเนินคดีก็บวชอยู่เนี่ยนะย้อนให้ฟังกันเฉยๆคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์ที่มีการนำเอาวัตถุระเบิดหรืออาวุธสงครามเข้ามาในกรุงเนี่ยมันเกิดขึ้นในห้วงเวลาใดกันบ้างไม่นานนี้เองนะคะอย่าทำเป็นลืมไม่ต้องย้อนไกลนะคะแต่ก็อาจจะได้รับความคุ้มครองอะไรย้อนได้แต่ต้องย้อนให้มีความเท่าเทียมกันแล้วก็เทียบเคียงกันได้เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้น2กรณีใหญ่ๆฉะนั้นหยิบมา1กรณีและอีก1กรณีคุณก็ต้องเอามาด้วยเพราะว่าเขาก็เกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกันอย่าเปิดตาข้างเดียวแล้วปิดตาอีกข้างนึงนะคะเพื่อที่จะได้คนที่ทำผิดจริงๆไม่ใช่แพ้เนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวดูเนี่ยติดตามกันต่อแล้วกันว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรก็ออกหมายจับแล้วเป็นที่เรียบร้อยนอกเหนือจากนั้นค่ะมีประเด็นการประชุมแม่น้ำ5สายวันนี้นะคะบอกว่าบิ๊กตู่พอใจงานคืบเลือกตั้งกำหนดเดิมปปช.จ่อฟันอดีต269 ส.ส.ร่วมแก้รัฐธรรมนูญนั่นเองเดี๋ยวมาลงในรายละเอียดกันทีหลังแล้วกันคุณผู้ชมนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะมีกรณีของสืบเนื่องมีภาพข่าวด้วยนะคะหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปนักบินชาวจอร์แดนถูกสังหารโหดด้วยการเผาทั้งเป็นจากนั้นค่ะจอร์แดนก็ได้มีการตัดสินประหาร2นักโทษตอบโต้การเผานักบินโดยทันทีซึ่งนี่แหละคือภาพของ1ในนักโทษที่กลุ่ม IS ต้องการแลกตัวแต่ว่าเผานี่คือเผานักบินจอร์แดนก่อนที่จะออกมาเรียกร้องให้แลกตัวประกันนะคะคือฆ่าเขาก่อนแล้วก็ปล่อยคลิปมาประมาณว่ายังไม่ตายนะแลกตัวกับฉันสิต้องเอาผู้หญิงคนนี้มาแลกกับนายคนนี้ซึ่งจริงๆข้าวพลเมืองของเขาไปเป็นที่เรียบร้อยที่เราสงสัยกันอยู่อะค่ะว่าเอ๊ะทำไมไหนบอกว่าอันหนึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นบอกว่าจะหาทุกวิถีทางในการช่วยเหลือสองจอร์แดนเองก็บอกว่าจะช่วยเหลือแล้วท้ายที่สุดทำไมถึงปล่อยให้พลเมืองตัวเองถูกฆ่าตายเสร็จปุ๊บ
ฆ่าเขาก่อนแล้วค่ะแต่นี่ไงเอาคลิปอีกอย่างนึงมาใช้ก่อนใช่เขาเลยบอกว่าโลกเนี่ยอาจจะร้อนระอุนะคะเมื่อปฏิบัติการตาต่อตาฟันต่อฟันของรัฐบาลจอร์แดนเนี่ยเริ่มแล้วด้วยการสั่งแขวนคอนักโทษ2รายที่มีพฤติการพัวพันกับกองกำลังติดอาวุธรัฐอิสลามหรือที่เรียกว่า IS หรือ ISIS หรือว่า ISIS ISIL เนี่ยนะคะมีหลายชื่อภายหลังนักบินตัวประกันชาวจอร์แดนเนี่ยถูกเผาเสียชีวิตทั้งเป็นที่ทำให้มวลมนุษยชาติทั่วโลกพร้อมใจกันประนามการกระทำของกลุ่มก่อการร้าย IS ว่าสุดโหดเหี้ยมเหี้ยมโหดใจทมินอำมหิตผิดมนุษย์ผิดมนาแล้วเมื่อวานดิฉันนั่งดูนะคะคลิปวิดีโอในการถ่ายทำเผยแพร่ออกมาให้ชาวโลกได้เห็นเนี่ยค่ะนั่งดูกับน้องช่างภาพบอกพี่ดูโปรดักชั่นสิมีชัดลึกชัดตื้นก็คือเหมือนชัดที่ภาพของหน้าตัวประกันเนี่ยค่ะแล้วก็เบลอภาพด้านหลังเหมือนวางมุมกล้องทุกอย่างไว้หมดเลยแล้วโหดเหี้ยมจริงๆค่ะหลายคนที่ทำใจดูไม่ได้ฉันคนหนึ่งอ่ะดิฉันขอดูแค่เนื้อขาวราดน้ำมันราดน้ำมันแล้วเอาใส่ในกรงอะค่ะเหมือนเนี่ยราดน้ำมันเอาใส่ในกรงเสร็จปุ๊บแบบปล่อยให้ค่อยๆทรมานตายแบบเนื้อเยื่อถูกเผาจนทุกอย่างมันเกร็งอะค่ะก็ต้องกลายเป็นเหมือนคุกเข่าลงไปเสร็จปุ๊บหงายไฟยังไม่ทันจะหมดเชื้อเลยค่ะเอารถตักดินนะคะตักเอาเศษซากปลักหักพังที่เป็นกำแพงที่เป็นอิฐไปถมอีกทีนึงถมเสร็จเอารถบดลงไปบดเสร็จเกรดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เหมือนเอาศพขึ้นมาประณามดูความโหดร้ายนี่มันคือสิ่งที่พอได้เห็นภาพดิฉันเข้าใจในมุมของจอร์แดนที่เขาจะต้องมีการโต้กลับแบบสะสมในความรู้สึกถ้าจะเอาคืนนะคะแล้วก็ความรู้สึกของพลเมืองที่โอ้ทำไมโหดร้ายขนาดนี้เราก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มคนดูค่ะว่าคือตอนที่ตัวประกันของญี่ปุ่นนะคะตอนนั้นแววตานี่ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวนะคะแต่ว่าตัวประกันของจอร์แดนเนี่ยถ้าสังเกตตาเนี่ยช้ำหมดแล้วค่ะหน้าเนอร์คือโดนซ้อมจนไม่รู้จะยังไงแล้วอะค่ะแล้วเขาก็ได้มีการนำสู่การวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าทำไมกลุ่ม IS เนี่ยถึงได้มีการฆ่าตัวประกันของจอร์แดนอย่างทรมานด้วยการเผาทั้งเป็นแต่ใครสนใจที่อยากจะรู้เรื่องนี้หรือก็ลองไปหาอ่านดูนะคะเรื่องนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าโหหวั่นมากเลยว่ากลัวจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3เพราะดิฉันรู้สึกว่ากลุ่ม IS เนี่ยพยายามที่จะมีการจับตัวประกันแล้วนำไปสู่การฆ่าต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะฆ่าตัวประกันเนี่ยในกลุ่มของประเทศที่จ่ายเงินอุดหนุนสนับสนุนกองทุนที่จะต่อต้าน IS เหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นโดนเนี่ยค่ะก็คือเรียกเงินจำนวนเท่ากันเลยกับที่ญี่ปุ่นจ่ายให้กับกองทุนที่ต่อต้านกลุ่ม ISแล้วคือมันมีความไม่เหมาะสมในสถานการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายค่ะการไปทำคลิปเพื่อที่จะเหมือนพาดหัวเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะนำสู่การเข้าไปดูลิงก์หรืออะไรสหรัฐถล่มกลุ่ม IS ลาบคราบซึ่งจริงๆเรื่องไม่เกี่ยวเลยนะคะมันยังไม่ได้เคยเกิดขึ้นก็เลยแบบเอ๊ะในบางคนตอนนี้คนในสังคมก็ไม่รู้จริงๆนะว่าอะไรเหมาะหรืออะไรไม่เหมาะการเล่นกับความรู้สึกของคนที่เขาถูกกระทำอย่างกรณีศิลปินนักร้องของเราท่านหนึ่งนะคะมันโหดร้ายอ่ะมันไม่ควรนะคะพยายามสร้างกระแสให้คนในคลั่งชาติโดยทางที่ผิดทางด้านของกษัตริย์อับดุลลอฮ์แห่งจอร์แดนเนี่ยนะคะหลังทรงรับทราบข่าวร้ายนักบินจอร์แดนโดนกลุ่มไอซิสเผาทั้งเป็นระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงวอชิงตันดีซีก็ทำให้พระองค์ต้องทรงตัดพระภารกิจเยือนสหรัฐเลยค่ะแล้วก็เสด็จกลับกรุงอัมมานในช่วงบ่ายวันที่4กุมภาพันธ์โดยทันทีโดยพระองค์ตรัสว่าการสังหารนักบินผู้นี้เป็นการกระทำเพื่อสร้างความหวาดกลัวอย่างคนขี้ขลาดเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นซึ่งการประหารนักโทษ2คนนะคะที่อยู่ที่จอร์แดนเนี่ยก็เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่กลุ่ม IS นั้นปล่อยคลิปการสังหารนักบินจอร์แดนนั่นเองดูกันต่อนะคะเพราะว่าทางจอร์แดนเขาก็บอกว่าต่อไปนี้เขาก็จะมีการตอบโต้อย่างสาสมด้วยเช่นเดียวกันเป็นหน้าหนึ่งในเช้าวันนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนอกเหนือจากนั้นนะคะมาดูกรณีสืบเรื่องก่อนหน้านี้กสจ.นะฮะที่มีการพาดพิงไปถึงเป็นอดีตผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสนามบินสุวรรณภูมิที่เรียกว่าเจ๊จุงเนี่ยนะฮะ
ก็เจ๊จุงเนี่ยไปเข้าให้ปากคำไปที่เรียบร้อยได้เห็นหน้าเจ๊จุงด้วยวันนี้มีภาพข่าวอยู่ในเดลีนิวนะคะเจ๊จุงหรือว่านายคงฤทธิ์สิงห์นุโคตรนั่นเองเจ๊จุงที่ถูกกล่าวอ้างในภาพยนตร์สตรีเหล็กนั่นนะคะก็เข้าให้ปากคำบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องด้วยนั่นเองอ่ะก็ออกมายืนยันกันก็ต้องสอบสวนกันต่อไปรวมถึงมีประเด็นการอ้างโมเดลลิ่งหลอกสาว16แก้ผ้าช็อตไฟนะคะหนุ่มเนี่ยหลอกว่าตัวเองเป็นโมเดลลิ่งแล้วก็วาดฝันว่าจะพาเข้าวงการเหยื่อสาวอ้อๆวัย16ในหลงเชื่อก็นัดให้มาเทสหน้ากล้องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีการเอาไฟฟ้าช็อตนะคะแล้วก็ข่มขืนมาค่ะไปแก้ผ้าถ่ายรูปนะคะเหยื่อขัดขืนเนี่ยใช้มีดจี้ช็อตไฟจนร้องลั่นหอพักเลยเพื่อนข้างห้องได้ยินก็แจ้งตำรวจบุกพังประตูจับกลุ่มหนุ่มหื่นได้คาหนังคาเขาเลยนะคะเป็นส่วนที่เกิดขึ้นนั่นเองใช่แล้วนะคะซึ่งน้องส้มนี่แหละค่ะก็ให้การว่ารู้จักนายวสันต์เนี่ยผ่านทาง Facebook ซึ่งนายวสันต์นี่นะคะก็หลอกว่าเป็นโมเดลลิ่งและสามารถที่จะพาน้องส้มเนี่ยเข้าวงการบันเทิงได้นะทำนองนั้นโดยให้มาเทสหน้ากล้องที่ห้องพักดังกล่าวเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี่แหละค่ะซึ่งน้องส้มเนี่ยก็ให้การว่าเมื่อเข้าไปในห้องเนี่ยนายวสันต์ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนี่นะคะใช้กำลังบังคับให้ถอดเสื้อกางเกงแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้แต่น้องส้มนี่ก็ขัดขืนแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือนายวสันต์นี่ก็เลยใช้เครื่องช็อตไฟฟ้านี่แหละค่ะแล้วก็มีดมาบังคับเพื่อให้ไม่ให้ร้องเสียงดังแต่เหยื่อยังคงขัดขืนจึงถูกคมมีดแล้วก็เครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยค่ะตามร่างกายได้รับบาดเจ็บหลายแห่งนะคะในตอนนี้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะจับตัวนายวสันต์มาได้แต่ว่านายวสันต์เนี่ยก็ยังคงให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าฝ่ายหญิงได้ยินยอมเดินทางมาหาที่ห้องพักเองนี่นะคะซึ่งตนเองจะขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นนายวสันต์เขาบอกไว้ว่าแบบนี้นี่นะคะในกรณีนี้ก็เดี๋ยวไปสู้กันในชั้นศาลก็แล้วกันหลายกรณีแล้วเกิดบ่อยแล้วใช่ผู้กระทำการแบบนี้นี่นะคะยังคงไม่ยอมรับให้การปฏิเสธอยู่ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะคะใครที่เอ่ยอ้างว่าจะพาตัวเข้าสู่วงการบันเทิงได้เดี๋ยวนี้มีเวทีประกวดเยอะแยะมากๆเลยนะคะก็มาตามช่องทางที่ปลอดภัยดีกว่านะใช้ความสามารถมาวัดกันบนเวทีประกวดต่างๆอันนี้เป็นก็หน้าหนึ่งเดลีนิวในเช้าวันนี้ค่ะค่ะมาดูหน้าหนึ่งของมติชนวันนี้นะคะประเด็นใหญ่ก็เป็นเรื่องของมือโพสต์แถลงการเก๊โดนรวบตัวค่ะตำรวจบุกหิ้วจากเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นหนุ่มนักดนตรีที่บอกว่าเป็นนักดนตรีหนุ่มเสื้อแดงอ้างคนส่งให้ปัดต้นต่อแล้วก็มีส่วนของเฟซทวิตต่อ 5,000 รายนะคะบิ๊กป้อมชงเซ็นเซอร์สื่ออีกแล้วครับท่านนะคะในที่ประชุมของแม่น้ำ5สายเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการเสนอของทางด้านพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะคะว่าให้ทางกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะได้พิจารณาเรื่องของการเซ็นเซอร์การนำเสนอข้อมูลของสื่อมวลชนโดยจากปกติแล้วในรัฐธรรมนูญปี50นะคะให้รัฐบาลสามารถเซ็นเซอร์ข่าวสารได้ในภาวะสงครามแล้วก็ได้มีการตัดถ้อยคำว่าในภาวะการรบออกพลเอกประวิตรเนี่ยค่ะก็ได้มีการยกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายก็เลยมีคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในภาวะในรูปของการยึดอำนาจอยู่ตอนนี้เนี่ยค่ะทางคสช.เองรัฐบาลเองแล้วก็มีการประกาศใช้พรบ.ความมั่นคงเนี่ยเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการขอความร่วมมือเรื่องเหล่านี้ได้อยู่แล้วก็คือประมาณว่าจะไปเขียนให้คนด่าทำไมประมาณนี้นะคะก่อนท้ายที่สุดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าข้อสรุปว่าจะเซ็นเซอร์สื่อแบบไหนอย่างไรหรือไม่แต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พลเอกประวิตรบอกว่าให้แก้จากคำว่าในภาวะการรบหรือภาวะสงครามเป็นภาวะความไม่สงบฉันก็เลยนึกอ๋อถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พารากอนคือความไม่สงบนั่นหมายความว่าทางรัฐบาลหรือคสช.จะสั่งให้สื่อกำหนดทิศทางข่าวแบบไหนก็ได้ใช่ไหมฉันไม่ให้แกออกแบบนี้แกก็ต้องห้ามออกในลักษณะแบบนั้นพยายามทำให้เห็นแต่ว่ากรรมธิการยกร่างเขาก็บอกว่าไปดูกฎหมายดีๆ คือมีอำนาจห้ามอยู่แล้วนะคะ อยากจะทำก็ทำเลยประมาณนั้นถูกค่ะอ่ะเต็มที่เลยครับพี่ดีครับผมนะคะเสร็จปุ๊บค่ะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโพสต์นะคะก็เป็นภาพการสอบปากคำค่ะที่แม่ผบ.ตร.ลงเองเลยนะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงค่ะที่ได้มีการร่วมสอบปากคำนายกฤตบุตรดีจีนนะคะเป็นผู้ต้องหากระทำความผิดเผยแพร่แถลงการสำนักพระราชวังปลอมถูกจับกุมที่บ้านพักในตัวเมืองเพชรบูรณ์ช่วงกลางดึกก่อนที่จะถูกส่งดำเนินคดีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดนไป2ข้อหาหนักนะคะ
เมื่อกี้ดิฉันพยายามที่จะไปค้นหาดูว่าเว็บมาสเตอร์ของ ASTV เนี่ยค่ะโดนข้อหาอะไรหรือไม่ไม่มีความคืบหน้าค่ะโดนแค่ลดเงินเดือน 50% ให้ออกจากงานแล้วก็ลดเงินเดือน 50% แล้วก็มีการลงขอโทษในเว็บไซต์ของ ASTV หลังจากนั้นค่ะก็มีข่าวต่อเนื่องคือมันจะมีลิงก์ไงฮะในเว็บไซต์ของASTV ก็พาดหัวเลยแชร์ภาพมือปล่อยแถลงการปลอมแนบชิดแม้วจารุพงยังเอาต่อค่ะเอาต่อค่ะแต่ตัวเองนี่คือยังไม่รู้ไงคะว่าเอ๊ะหรือเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มีการแจ้งแต่หนุ่มเพชรบูรณ์คนที่บอกว่าเป็นนักดนตรีเนี่ยโดนข้อหาหนักทั้ง112แล้วก็ข้อหาอื่นเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์แต่เว็บมาสเตอร์ของ ASTV ยังไม่เห็นมีในรายงานของสำนักข่าวต่างๆเลยว่าโดนข้อหาอะไรเนี่ยค่ะเขาถึงได้บอกว่าดูที่เจตนาถ้าบอกว่าเจตนาการเผยแพร่ของนั้นไม่ได้ออกตัวแทนนะคะใช่ค่ะไม่ได้ออกตัวแทนแล้วก็คือถ้าคนที่กระทำผิดก็ว่าไปตามกฎหมายแต่ดูที่เจตนาว่านายคนนี้เจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือหมิ่นหรือไม่เมื่อเขารู้ว่าปลอมซึ่งก็เหมือนกันเลยค่ะกับเว็บมาสเตอร์ของ ASTV ที่บอกว่าเอาอัพขึ้นมาเพราะมีคนส่งมาจากไลน์ของผู้สื่อข่าวพอมาดูแล้วเอ๊ะทำไมมีเขียนผิดนู่นนี่นั่นทั้งที่จริงๆแล้วในจริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อเนี่ยค่ะจะต้องมีการตรวจทานแล้วก็เช็คจากแหล่งข่าวก่อนเพราะเป็นเรื่องสำคัญมากค่อยเอามาอัปเดตขึ้นในเว็บไซต์ของ ASTV คือในจิตสำนึกความรับผิดชอบของสื่อมันต้องมากกว่าคนที่เขาปล่อยในประชาชนเนี่ยค่ะพอรู้นายคนนี้รู้ว่าเป็นการปลอมเอกสารก็ลบทิ้งทันทีค่ะเช่นเดียวกับ ASTV ที่บอกว่าพอเอาขึ้นไปเสร็จแล้วมีการเผยแพร่รู้ว่าเป็นเอกสารปลอมก็เลยลบทันทีซึ่งก็เหมือนกันในเมื่อลบทันทีเหมือนกันเมื่อรู้ว่าผิด ASTV ไม่ถูกข้อกล่าวหาหนักแต่คุณเนสนี่โดนข้อหาหนัก2ข้อหาเดี๋ยวเราลงรายละเอียดกันนะคะซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะมีการพูดคุยแต่ถามว่าถือว่าเป็นการปกป้องไหมถ้าผิดจริงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยดูเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารต้องการที่จะสืบไปถึงมือปลอมซึ่งนั่นนะคะถือว่าเป็นความผิดจริงแต่นี่ในฐานะประชาชนที่เขาแชร์มาแล้วแชร์ต่อแล้วรู้ว่าปลอมก็ลบอ่ะคงจะต้องมีการพูดคุยกันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีในกรณีเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะชี้วงจรปิดเห็น2มือบึ้มชัดเผยรูปหล่อระดับน้องๆ ณเดชนะฮะนครบาล7นครบาลจัด7ชุดไล่ล่าค่ะเรียกแท็กซี่ให้ข้อมูลประยุทธ์ยันได้ตัวแน่อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องสืบเนื่องจากเหตุระเบิดที่สยามพารากอนนะฮะแล้วก็มีภาพค่ะที่เป็นภาพการออกหมายจับค่ะศาลอาญากรุงเทพใต้อนุมัติออกหมายจับ2ผู้ต้องหาที่ปรากฏในภาพวงจรปิดคดีลอบวางระเบิดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนนะคะจุดเชื่อมต่อกับ BTS สยามนั่นเองซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่มั่นใจว่าจะจับได้เร็วๆนี้ขออย่าให้เป็นแพะก็แล้วกันนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นเป็นประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจค่ะพาณิชย์หนักใจชงวาระชาติบิ๊กตู่คุมเองค่ะหลายคนจับตาอยู่ว่าหม่อมอะไรนะฮะพ่อขุนปลื้มอะฮะหม่อมอุ๋ยหม่อมอุ๋ยเนี่ยได้มีโอกาสประชุมเรื่องเศรษฐกิจกับนายกมีค่ะเมื่อวานประชุมนะฮะประชุมแล้วก็คุยกันเรื่องหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเอกชนเนี่ยค่ะห่วงเรื่องของ GDP จะโตได้แค่ 1.5% จากเดิมเนี่ยค่ะ 4.5 แล้วก็ World Bank ออกมาบอก 3.5 3.5 นี่ 0.5 โดยอัตโนมัติจากราคาน้ำมันนะฮะอันนี้บอกไม่น่าจะถึง 1.5 ลดลงมาเรื่อยๆนี่อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆเลยนะคะบิ๊กตู่เป็นหัวหน้าคสช.ก็เป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นมีหน่วยงานองค์กรอะไรแกคุมหมดเลยนะคะเป็นประธานหมดคุมหมดก็เป็นรัฐาธิปัตย์ไงเออแล้วระบอบอะไรก็ไม่รู้นะที่อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่คนเดียวเนี่ยนะลองคิดดูนะฮะสั่งหาช่องลดจานด่วนค่ะเมื่อวานนี้ในวงประชุมได้รายงานท่านนายกบอกว่าไอ้กรณีอาหารจานด่วนที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะคนทำกับข้าวกินเองเขาไม่ค่อยไปซื้อตามตลาดไม่ไปซื้อตามร้านขายพอคนซื้อน้อยลงเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องปรับราคาขึ้นดิฉันก็เลยเอ้านี่ไงแม่ค้าร้านตลาดโกหกนายกอีกแล้วที่บอกว่าราคาเนี่ยจำเป็นต้องขึ้นเพราะว่าหมูแพงเอ่ยก๊าซแพงเอ่ยแก๊สแพงเอ่ยขนส่งแพงไม่ใช่
คนไม่กินคนทำกับข้าวกินเองรองนายกพร้อมคณะบอกคนทำกับข้าวกินที่บ้านราคาอาหารจานด่วนถึงแพงเอาเหรอฮะใช่ดิฉันไม่เจอรูปในโลกออนไลน์นี่มีบางร้านนี่ขึ้นป้ายขอขึ้นราคาอาหารด้วยการให้เหตุผลที่ไม่ใช่แบบนี้อ่ะก็นี่ไงก็ทีมเศรษฐกิจเขาบอกแล้วว่าคนทำกับข้าวกินเองอาหารจานด่วนเลยแพงจบไหมดิฉันไม่ได้ทำอาหารกินเองอะค่ะแล้วนี่ไงเราไปทำยังไงล่ะก็คนอื่นเขาทำไงคุณชุติมาคุณชุติมาไม่ทำแต่คนอื่นเขาทำอ๋อเหรอพอคนอื่นทำอาหารกินเองปุ๊บอาจจะด่วนเลยแพงนี่มันเป็นตรรกะที่เหตุผลถึงกันเปรียะเลยเข้าใจไหมคะข้าวถูกปลูกอ้อยค่ะข้าวถูกปลูกอ้อยนะคะยางถูกตัดปลูกปาล์มปลูกปาล์มค่ะอันนี้อาหารจานด่วนแพงคนทำกับข้าวกินเองพอจำนวนการขายของจานด่วนลดน้อยลงก็จำเป็นต้องเพิ่มอย่าหาว่าเป็นเพราะปัจจัยอื่นไม่เกี่ยวจริงๆแล้วเนี่ยใครพูดคะเนี่ยก็ในรายงานวงประชุมเดี๋ยวดิฉันลงรายละเอียดให้ฟังดิฉันอ่านแล้วดิฉันจะแถลงเองด้วยนะเหมือนประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะตรรกะอะไรมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะพอๆกับเรื่องยางอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะที่บอกว่าอะไรนะความต้องจริงๆเรื่องความต้องการซื้อกับความต้องการขายเนี่ยถ้าความต้องการซื้อมันมากเนี่ยราคามันจะต้องแพงป่ะคะแต่ถ้าความต้องการขายมันมากกว่าความต้องการซื้อเนี่ยราคามันก็จะถูกป่ะคะแล้วดูมันกลับกันยังไงไม่รู้งงๆนะคะนี่แหละตรรกะผิดเพี้ยนไปหมดแล้วตอนนี้คุณชุติมานอกจากเธอจะได้ถูกไปแจ้งเรื่องข้าวหายเนี่ยนะฮะเธอก็ทำอะไรกันคะเนี่ยให้ไปดูแลค่ะเรื่องการปรับราคาสินค้าชุติมานี่ไม่ใช่ชุติมาดิฉันนะคะใช่ไหมชุติมาปลัดกระทรวงพาณิชย์ชุตินาบุญยประพัฒน์นะฮะก็ไม่แน่คุณชุติมาอาจจะออกแคมเปญรณรงค์ให้คนไม่ต้องทำกับข้าวกินเองให้ซื้อกับข้าวข้างนอกจานด่วนจะได้ราคาถูกเพราะเน้นจำนวนแต่ซึ่งดิฉันได้ยินมาคนเริ่มต้องห่อข้าวมากินเองเพราะซื้อข้างนอกกินไม่ไหวอ่ะใช่มันซื้อข้างนอกกินไม่ไหวกันแล้วก็อย่าไปคิดอะไรกันมากก็แค่คนทำกับข้าวกินเองราคาจานด่วนถึงแพงพวกเธอนี่คิดอะไรกันเยอะดิฉันจะบอกว่าเหมาะกับชีวิตต้องประหยัดขึ้นนะเออดิฉันโพสต์ซีก็ขึ้น Facebook ไปเมื่อวานอ่ะร้านข้าวต้มริมทางที่ดิฉันเคยแวะซื้อกับข้าวเป็นประจำเนี่ยนะคะปรากฏว่างงค่ะราคาเพิ่มขึ้นปรับขึ้นมาแบบจากไม่ทันตั้งตัวถุงละ80กระเพราไข่เยี่ยวหมาธรรมดามากเป็นกับข้าวถุงละ80ดิฉันก็ซื้อทานนะก่อนหน้านี้นะเมื่อวานไปแวะซื้อร้านเดิมเดะเลยนะคะเวลาห่างกันไม่นานถุงละ100อ่ะโอ้20บาทเลย20บาทดิฉันงงมากดิฉันแบบอ้าวเคยซื้อ80ดิฉันก็ถามนะเด็กที่ร้านเนี่ยหยิบเมนูมาเปิดให้ดูปรับขึ้นแล้วครับของมันขึ้นหมดก็เลยปรับขึ้นมาถุงละ100ดิฉันก็แบบงงแล้วพนักงานร้านก็พูดต่อค่ะบอกว่าผมเข้าใจแล้วทำไมลูกค้าหายหมดคือที่ร้านไม่มีคนนั่งทานเลยค่ะแต่เขาเข้าใจผิดนะที่ลูกค้าหายหมดเพราะเขาทำกับข้าวทำกับข้าวกินเองดิฉันผิดเองที่ไปแวะซื้อไปซื้อทำไมไหนทำกับข้าวกินเองก็จะไม่แวะแล้วไงฮะคือราคาขนาดนี้ดิฉันก็ซื้อไม่ไหวนะบอกเลยนะคะเนี่ยค่ะต่อไปจะอยู่กันยังไงฮะคนขายก็ขายราคาเดิมไม่ไหวอยู่ไม่รอดคนซื้อก็จะซื้อราคาใหม่ก็ซื้อไม่ไหวเหมือนกันนะคะกินไม่ลงค่ะก็แย่ไปตามๆกันค่ะดิฉันก็โพสต์ Facebook เมื่อคืนเลยพอซื้อเสร็จขึ้นรถโพสต์เลยค่ะไม่รู้จะระบายทางไหนเมื่อวานนี้เลิกงาน 20:00 นนะคะคุณนิชนันค่ะถึงบ้านเที่ยงคืน2ชั่วโมงนั่งรอเงินทอน20บาทคิดว่าเขาลืมจริงไม่ใช่ราคาสินค้าขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะอาหารจานด่วนแพงเป็นเพราะว่าคนทำกับข้าวกินเองใช่ไหมคะราคายางพาราถูกเพราะว่ารัฐบาลที่ผ่านมาส่งเสริมปลูกยางวันนี้คุณอำนวยปฏิเสธตัดริบบิ้นไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะจะไปวันงานวันยางพาราโลกที่บึงกาฬไปนี่กลายเป็นส่งเสริมการปลูกยางพารานะคะตัดริบบิ้นนี่แกมือสั่นเลยนะเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีปลูกอ้อยเอาไงดีวันวันยางพาราเออหรือจะไปงานปลูกอ้อยเออแต่งานกาชาดเขามีขึ้นด้วยนะคะที่บึงกาฬได้เลิกเปิดวันนี้ต่อยอดยางพาราแต่ว่าเขาจะลักษณะครบวงจรคือปลูกแล้วก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายใครอยากจะไปเที่ยวก็ไปกันได้นะคะส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับประเด็นของเครื่องบินตกที่ไต้หวันก็มีเหมือนกันค่ะวางลำดับภาพนี่เหมือนกันกับของไทยรัฐเดะเลยนะคะเป็นนาทีหม่งโลกค่ะกล้องวิดีโอของรถยนต์คันหนึ่งนะคะได้จับภาพนาทีเครื่องบินโดยสารสายการบินทรานส์แอร์เอเชียนะคะ
ของไต้หวันเอเชียแอร์ค่ะแอร์เวย์นะคะของไต้หวันที่ประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับสะพานทางด่วนที่กรุงไทเปก่อนที่จะตกลงที่แม่น้ำนะคะแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายแล้วก็บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนะคะคือเนี่ยตอนจังหวะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขอภาพตอนที่ค่อยๆเอียงแล้วก็ปีกเครื่องบินทางซ้ายเนี่ยค่ะมันไปเกี่ยวกับขอบสะพานน่ะแล้วดิฉันเป็นรถคันนี้ดิฉันช็อกนะแท็กซี่ก่อนหน้านี้น่าจะช็อกยิ่งกว่านะอยู่ดีๆวิ่งมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ดีมาโดนควันหลงเกี่ยวกับในเรื่องนี้ด้วยนะอุบัติเหตุพ่วงไปด้วยเนี่ยโดนลูกหลงนะคะก็แสดงความเสียใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยก็แล้วกันนะคะเอาแค่นี้ก่อนละกันค่ะเพราะว่ากินเวลาไปเยอะแล้วสำหรับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะค่ะสำหรับไทยรัฐในเช้าวันนี้นะคะประเด็นพาดหัวตัวใหญ่เลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของคนที่แชร์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องของแถลงการปลอมนะคะจับแดงเพชรบูรณ์มือโพสแถลงการเก๊รีดในราบ11รักษาพระองค์สารภาพสิ้นเร่งแกะรอยตัวการให้ข้อมูลจตุพรชี้ผิดปกติขอเช็คก่อนทหารตำรวจบุกเข้าพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์กลางดึกรวบนักดนตรีมือโพสต์แถลงการสำนักพระราชวังปลอมพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและโทรศัพท์นะคะประเด็นถัดไปค่ะเกี่ยวเนื่องกับทางการเมืองเลือกตั้งต้นปี59ยืนยันตามโรดแมปนายกชมแม่น้ำ5สายบิ๊กป้อมชงเซ็นเซอร์หากเหตุการณ์ไม่สงบบิ๊กตู่ใช้3ชั่วโมงกว่าตรวจการบ้านแม่น้ำ5สายลั่นลงเรือลำเดียวกันอย่าพายเรือทวนน้ำไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจนโรดแมปล่าช้าเกินไปถัดไปค่ะก็ยังคงสืบเนื่องกับทางการเมืองค่ะระดมนักสืบล่า2มือระเบิดป่วนกรุงแท็กซี่โร่ให้เบาะแสชุดสืบสวนสงสัยมือระเบิดพารากอนกบดานย่านปริมณฑลนะคะเพราะว่าวันก่อเหตุเนี่ยพบว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นลงจากรถตู้โดยสารบริเวณซอยรางน้ำแต่ยังไม่รู้ว่ามาจากไหนนะคะไม่รู้ว่ามาจากสายไหนจากนั้นก็ได้เรียกแท็กซี่ซึ่งก็จะมีภาพนะคะอันนี้เป็นภาพวงจรปิดแบบชัดๆของสองมือระเบิดระหว่างเดินเตร่อยู่ย่านสยามสแควร์หลังจากนั้นก็ไปก่อเหตุวางระเบิดบริเวณทางเดินระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS กับห้างสยามพารากอนซึ่งชุดสืบสวนหาจนพบแล้วก็ไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนใช้เป็นหลักฐานสำคัญยื่นขอศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหานะคะซึ่งจากภาพที่เห็นเนี่ยดิฉันก็คือไทยรัฐเนี่ยค่อนข้างชัดเพราะว่าได้ภาพวงจรปิดแบบชัดๆของ2มือระเบิดมาก็เลยสงสัยคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บอกว่าหน้าตาดีน้องๆ ณเดชตรงไหนเนี่ยนะพยายามส่องอยู่นะอันถัดไปค่ะเป็นเรื่องแขวนคอ2นักโทษ IS ค่ะสางแค้นฆ่าเผานักบินโลกผนึกกำลังล้างบางจอแดนไม่รอช้าสวนกลับทันควันปฏิบัติการตาต่อตาฟันต่อฟันสั่งแขวนคอนักโทษหญิงและชาย2รายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS หลังนักบินตัวประกันชาวจอแดนถูกเผานะคะส่วนภาพอื่นนะคะที่ไม่ได้มีในเนื้อข่าวเนี่ยอยู่ทางด้านล่างเป็นภาพของการทำแผนตำรวจคุมตัวนายสมพงษ์คำสนค่ะผู้ต้องหาที่ร่วมกับพวกปล้นทองของบริษัทชายนิ่งโกจำกัดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพภายในซอยข้างวัดเกศประภาหมู่9ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีแสดงท่าขั้นตอนขณะใช้ปืนยิงยางล้อรถขนทองก่อนจะจอดรถจักรยานยนต์ลงไปคว้ากระเป๋าใส่ทองคำน้ำหนัก14กิโลกรัมแล้วก็หลบหนีไปนะฮะก็หลังจากจับกันได้ก็นำมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่เป็นภาพรวมของไทยรัฐในเช้าวันนี้ค่ะค่ะมาดูข่าวสดกันบ้างนี่นะคะประเด็นก็คงจะไม่แตกต่างไปจากใน3ฉบับที่ผ่านมานี่แหละค่ะมีทั้งความคืบหน้าคดีระเบิดที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงนี่แหละนะคะแล้วก็มีความคืบหน้าในมือโพสแถลงการปลอมด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะประเด็นทางด้านการเมืองนี่นะคะน่าจับตากันเป็นอย่างยิ่งสำหรับในเช้าวันนี้นี่นะคะรัฐสภาอาเซียนบี้สนชนี่นะคะในประเด็นนี้ซึ่งทางด้านของเว็บไซต์องค์กรผู้แทนรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือว่า APHR นี่นะคะที่มีการเผยแพร่บทความเรียกร้องให้ทั้งสนช.สปช.ยับยั้งการพิจารณาผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่นี่นะคะเพราะว่าไม่ใช่หน่วยงานที่ชอบด้วยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญโดยแถลงการที่ว่านี้นะคะบอกว่ามีความพยายามในการพิจารณาร่างกฎหมายที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายสิบฉบับรวมถึงการบังคับใช้กฎอัยการศึกของรัฐบาลทหารด้วยนะคะ
ต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างกฎหมายหลายฉบับที่กำลังจะเข้าสู่วาระพิจารณาของสนช.ฉะนั้นเองเนี่ยนะคะก็ถึงกับต้องออกแถลงการให้ยับยั้งนะคะเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทยกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาลงลึกในรายละเอียดกันนอกจากนั้นค่ะบิ๊กตู่เข้มสปช.รีดผลงานปฏิรูปนี่นะคะเมื่อวานนี้ก็นั่งหัวโต๊ะในการประชุมแม่น้ำ5สายเดี๋ยวมาลงลึกในรายละเอียดกันเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นค่ะประเด็นที่แตกต่างนะคะช่วยเด็กชายเมาคลีพบป่วยหัวใจรั่วนะคะทางด้านของแพทย์ก็ตรวจอาการในพื้นที่นี่แหละคะลงไปที่บ้านของน้องบริสเลยนี่นะคะเด็กชายเมาคลีที่ว่านี่แหละค่ะที่เดินสี่ขาแบบสุนัขพบว่าเป็นโรคหัวใจนะคะเป็นมาตั้งแต่กำเนิดก่อนที่จะนำตัวนะคะไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็พบว่าผนังหัวใจห้องล่างซ้ายขวาในมีรูรั่วขนาดใหญ่ถึง 1.5 เซนติเมตรนี่นะคะซึ่งก็ต้องได้รับการผ่าตัดเร็วๆเช่นเดียวกันตอนนี้ก็เตรียมส่งตัวน้องบีทนี่แหละค่ะไปที่โรงพยาบาลพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะอาการรุนแรงก็ต้องส่งเข้ากรุงเทพแม่ผู้ที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กๆนี่นะคะพอรู้อาการเนี่ยถึงกับน้ำตาซึมร่ำไห้เลยก็วิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยเหลือค่ารักษาให้ด้วยขณะที่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ได้มีการนำทีมมอบเงินช่วยเบื้องต้นเตรียมสร้างบ้านใหม่ให้กับน้องบีสแล้วก็คุณแม่ด้วยนี่นะคะแสดงความดีใจด้วยค่ะนอกจากนั้นภาพที่ได้เห็นนี่นะคะจับยกเขาตำรวจแถลงจับกุมนายโสภาสมควรชัดพร้อมของกลางพระพุทธรูปโบราณงาช้างแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าจำนวนมากสารภาพร่วมกับเพื่อนที่ยังหลบหนีตระเวนลักทรัพย์ตามบ้านเรือนในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนี่นะคะนำมาให้ได้เห็นได้ทราบกันนี่นะคะแล้วก็เป็นผลงานดีๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจับยกเขาได้เลยนอกจากนั้นค่ะอีกภาพหนึ่งนี่นะคะก็นำมาให้เห็นเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันชนเละเลยนี่นะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบซากรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางนี่พังยับเยินนี่นะจากภาพที่ได้เห็นรถนี่พังยับเลยแต่ต้นไม้นี่ไม่ได้ล้มไม่ได้อะไรเลยนี่นะคะเหตุเกิดที่บนถนนสาย304กบิลบุรีนาดีนี่แหละนะคะที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทำให้นะคะนายทนงแสงอ่อนคนขับรถนี่เสียชีวิตคาที่นะคะโดยตำรวจก็กำลังสืบหาสาเหตุกันดูต่อไปอันนี้เป็นภาพรวมของข่าวสดในเช้าวันนี้ค่ะค่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นผู้ที่แชร์นะคะข้อความของแถลงการปลอมค่ะในช่วงหน้าค่ะนะคะเราจะมาเริ่มต้นกรณีที่มีผู้ไม่หวังดีนะคะปลอมแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่13แล้วก็มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียซึ่งได้สร้างความสับสนให้กับประชาชนหลายภาคส่วนด้วยกันนะคะก็มีการแชร์ต่อกันไปไม่เว้นแม้แต่กระทั่งเว็บไซต์ Major Online ของทาง ASTV ผู้จัดการก็ได้แชร์ไปด้วยเช่นเดียวกันจนรัฐบาลค่ะต้องออกมาแถลงปฏิเสธนะคะว่าเป็นของปลอมแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงทหารนั้นติดตามไล่ล่าจับกุมตัวผู้กระทำผิดแต่ว่าในท้ายที่สุดก็ไปจับเอาทางคนแสดงเพชรบูรณ์นะคะซึ่งเป็นเพียงผู้แชร์คนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าอาจจะเป็นลำดับต้นๆเป็นลำดับประมาณที่2ที่3นะคะก็โดนข้อหาหนักค่ะเรามาไล่ดูเหตุการณ์จนนำไปสู่การถูกตั้งข้อกล่าวหาหนัก2ข้อหาด้วยกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะตอนตี2ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเพชรบูรณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารกองทหารกองพลทหารมาที่1นะคะได้มีการสนธิกำลังเพื่อที่จะเข้าทำการตรวจค้นบ้านเลขที่129ที่ถนนสามัคคีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะเนื่องจากมีพยานหลักฐานพาดพิงว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยค่ะมีการแชร์แล้วก็เผยแพร่แถลงการสำนักพระราชวังปลอมระหว่างการเข้าตรวจค้นก็พบในส่วนของนายกฤตหรือว่าเน็ตบุตรดีจันอายุ26ปีนะคะกำลังนั่งใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่จึงมีการตรวจแล้วก็ยึดคอมพิวเตอร์ดังกล่าวพร้อมกับแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือฮาร์ดดิสก์ซีดีเพลงปลุกระดมเกี่ยวกับเสื้อแดงแล้วก็หนังสือยมทูตแห่งค่ายนาซีรวม12รายการก่อนที่จะควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่กรุงเทพมหานคร
โดยผู้สื่อข่าวบอกนะคะว่านอกจากนี้เจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวก็ยังได้เข้าตรวจสอบเครือข่ายต้องสงสัยอีก2รายค่ะ1ในจำนวนนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลแต่ไม่พบหลักฐานแต่อย่างใดสำหรับนายกฤตเป็นหนึ่งในแกนนำคนเสื้อแดงเพชรบูรณ์กลุ่มนี้มีนายสิทธิชัยตะอาจนะคะเป็นประธานกลุ่มซึ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยค่ะพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิรินะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกตำรวจเนี่ยค่ะได้กล่าวถึงการติดตามตัวผู้จัดทำแล้วก็เผยแพร่แถลงการสำนักพระราชวังปลอมโดยบอกค่ะว่าพบว่ามีการส่งมาก่อนเวลา 21:00 นของวันที่2กุมภาพันธ์มาจากในประเทศไทยจากเดิมที่ก่อนหน้านี้เรารับทราบข่าวสารนะคะว่ามาจากต่างประเทศแต่โฆษกของตำรวจบอกว่าในวันที่21ในวันที่2กุมภาพันธ์เวลาก่อน 21:00 นเนี่ยค่ะมีการส่งต่อจากในประเทศไทยแล้วก็ต้นทางเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเจ้าหน้าที่ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้ต้องหาหมิ่นสถาบันที่โดนจับกุมดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้กลุ่มดังกล่าวไม่ใช่กลุ่มใหม่แต่เป็นพวกที่มีแนวคิดต่อต้านสถาบันเบื้องสูงอยู่อันนี้คือการแถลงของพลตำรวจโทประวุฒินะคะแล้วก็คาดการว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นต่อมาค่ะพลตำรวจโทประวุฒิก็ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะจับกุมตัวผู้ที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นหนุ่มชาวจังหวัดเพชรบูรณ์มีอาชีพเป็นนักดนตรีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวสอบสวนอยู่ที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์โดยเบื้องต้นเตรียมที่จะดำเนินคดี2ข้อหาซึ่งก็ประกอบไปด้วยข้อหาหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ต่อมาค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเจ้าหน้าที่ทหารที่จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์4นายค่ะได้มีการควบคุมตัวของนายกฤตบุตรดีจันทร์อายุ25ปีที่อยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหากระทำความผิดปลอมแปลงเอกสารแถลงการสำนักพระราชวังสร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบันเบื้องสูงดิฉันอ่านย้ำอีกทีหนึ่งนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ทหารจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์4นายควบคุมตัวนายกฤตบุตรดีจันทร์อายุ25ปีอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวที่ดิฉันอ่านไปแล้วโดยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องหากระทำความผิดปลอมแปลงเอกสารแถลงการสำนักพระราชวังสร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบันเบื้องสูงซึ่งทางด้านของพลตำรวจโทประวุฒิเนี่ยค่ะคนที่เดินมาข้างๆเนี่ยบอกเป็นผู้ส่งต่อแต่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพอไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยทางด้านของคุณเนสหรือว่านายกฤตเนี่ยค่ะกลายเป็นผู้ต้องหากระทำความผิดปลอมแปลงเอกสารแถลงการสำนักพระราชวังโดยจับกุมตัวตามอำนาจกฎอัยการศึกได้ที่บ้านพักจังหวัดเพชรบูรณ์มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบปากคำที่ห้องกระจกอันนี้ละเอียดเลยนะคะชั้น2อาคาร1ของตำรวจโดยมีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายความมั่นคงและพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริพลตำรวจโทเดชนรงสุทธิชาญบัญชาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็พลตำรวจตรีสิริพงษ์ติมุลาผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมกันสอบปากคำเนื่องจากเป็นคดีความที่มีความละเอียดอ่อนโดยใช้เวลาในการสอบปากคำผู้ต้องหาประมาณ15นาทีค่ะก่อนที่จะส่งตัวคืนให้กับเจ้าหน้าที่ทหารนำกลับไปคุมตัวตามอำนาจกฎอัยการศึกอีกนะคะคือคุมตัวได้ไม่เกิน7วันตำรวจสอบเสร็จส่งให้ทหารกลับไปที่ค่ายทางพลตำรวจโทสมยศเนี่ยค่ะได้กล่าวภายหลังการสอบปากคำผู้ต้องหาที่กระทำความผิดด้วยการโพสต์ข้อความที่ไม่บังควรผ่านอินเทอร์เน็ตเจ้าหน้าที่ทหารจึงได้มีการควบคุมตัวให้ตำรวจสอบถามรายละเอียดในขณะนี้นะคะตอนที่ไปเก็บข่าวเนี่ยค่ะอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหายอมรับว่าเกี่ยวข้องในการนำข้อมูลดังกล่าวมาโพสต์ลงใน Facebook ของตัวเองอีกต่อหนึ่งและรับข้อมูลมาจากเพื่อนจากการสอบถามผู้ต้องหาให้การว่าใน Facebook แล้วก็ Twitter ของตัวเองเนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนมีเจตนาฟังที่เจตนานะคะ
เพื่อให้สมาชิกรับทราบข้อความนั้นตรงกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจคือเจตนาการโพสต์เนี่ยค่ะเพื่อให้สมาชิกรับทราบซึ่งข้อความนั้นตรงกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีช่องทางอื่นอีกหรือไม่แต่เท่าที่ทราบเป็นสมาชิกกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะผบ.ตร.บอกเท่าที่ทราบเนี่ยเป็นแนวร่วมนปช.และยังเคลื่อนไหวแสดงความเห็นภายในกลุ่มสมาชิกด้วยกันเองตลอดโดยการสอบปากคำในครั้งนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนในการแจ้งข้อกล่าวหาประเด็นที่ทางคุณอนุนนท์ไทยบอกว่ามาจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเป็นผู้กระทำเป็นผู้จัดทำนะคะผู้ต้องหากระทำความผิดปลอมแปลงเอกสารแถลงการแต่จากทางสำนักข่าวไทยรัฐนะคะเท่าที่ฉันอ่านโดยละเอียดเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งการให้สัมภาษณ์จากทางพลตำรวจเอกสมยศก็เผยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวทางคุณกฤตผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ข้อความที่ไม่บังควรใช้คำว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ข้อความนะคะจึงนำตัวผู้ต้องหามาสอบสวนเพื่อหาข้อมูลว่ามีส่วนรู้เห็นแค่ไหนซึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการโพสต์ข้อความโดยการนำข้อความไปโพสต์ใน Facebook ของตัวเองที่มีสมาชิกเนี่ยประมาณ 4-5,000 คนและยังยืนยันว่าโพสต์ข้อความดังกล่าวเพราะมีความประสงค์หรือเจตนาที่จะให้สมาชิกใน Facebook ของตนได้รับทราบข้อความเหล่านั้นแล้วก็ยังรับได้ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มนปช.เคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกด้วยกันในลักษณะต่างๆซึ่งขณะนี้ทางคุณกฤตก็ถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกซึ่งดิฉันพยายามหาท่อนนั้นนะคะแต่ในไทยรัฐเนี่ยไม่มีเข้าใจว่าในลักษณะเนี่ยค่ะหลังจากที่ไปจับกุมตัวมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหมคะโดยเจ้าหน้าที่ทหารบกจังหวัดเพชรบูรณ์เสร็จปุ๊บก็เอามาควบคุมตัวที่ลาบ11พอลาบ11เสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารสี่นายเนี่ยค่ะที่ยืนอยู่ด้านหลังเนี่ยก็คงเอาตัวมาให้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำการสอบสวนแล้วก็กล่าวบอกว่านายทหาร4คนก็บอกว่านี่คือผู้กระทำผิดปลอมแปลงเอกสารแถลงการสำนักพระราชวังซึ่งพอเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบสวนอะไรแล้วเสร็จเนี่ยเขาแถลงถึงบอกว่าคนนี้เป็นคนแค่แพร่หรือว่าส่งต่อเท่านั้นซึ่งก็ต้องดูที่เจตนาที่อย่างที่บอกอะค่ะว่าเพื่อนในสมาชิกของ Facebook ของนายเนสเนี่ยนะคะมีอยู่ประมาณ 4-5,000 คนแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลคือต้องการที่จะให้เพื่อนรับรู้ข้อมูลนั่นหมายถึงเจตนาของเขาก็คือเหมือนเอ้ยมันมีแบบนี้มามันคือแต่พอรู้ว่าเป็นอ่านซึ่งเดี๋ยวทางเจ้าตัวจะได้ทราบรายละเอียดเจ้าตัวนะคะกับคุณนิชนันนะคะนะคะทางด้านของพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผบ.ตร.ในฐานะโฆษกก็ได้กล่าวนะคะบอกว่าผู้ต้องหากระทำผิดข้อหาหมิ่นสถาบันตามกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นำข้อมูลอันเป็นเท็จมาเผยแพร่สู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่าน Facebook แล้วก็ Twitter ชื่อเนสโออิชิพบว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยถูกโพสต์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เวลา 21:33 นและในกริตได้นำข้อความมาโพสต์ต่อในเวลาใกล้เคียงกับข้อความแรกอย่างมากเชื่อว่าในกริตเป็นต้นต่อเป็นผู้โพสต์ข้อความเป็นคนที่2หรือ3รองจากผู้สร้างเอกสารดังกล่าวขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งแกะรอยบุคคลดังกล่าวเชื่อว่าขณะนี้ยังอยู่ในประเทศไทยและเชื่อว่าทำในประเทศไทยพร้อมยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บ้านของนายกฤตมาตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานเพิ่มที่จะขยายผลต่อไปนะคะยังกล่าวต่อบอกว่าเบื้องต้นทราบว่าบุคคลที่เป็นผู้ต้องหารับข้อมูลมาเป็นสมาชิกกลุ่มนปช.จังหวัดเพชรบูรณ์เช่นเดียวกันมีการพูดคุยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมาโดยตลอดแต่จากการตรวจสอบไม่พบประวัติการทำความผิดทางคดีเพียงแต่มีแนวคิดทางการเมืองสอดคล้องกับกลุ่มเสื้อแดงเพชรบูรณ์เท่านั้นและทราบว่านายกฤตทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าขบวนการเสื้อแดงจังหวัดเพชรบูรณ์และเคยเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มนปช.เกือบทุกครั้งแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงหัวหน้านปช.เพชรบูรณ์เมื่อมาชุมนุมทางการเมืองเนี่ยก็จะเล่นดนตรีบนเวทีทีนี้ค่ะผู้ต้องหาบอกว่าพอได้รับข้อมูลมาจึงโพสต์ผ่าน Facebook และ Twitter แต่เพียงไม่กี่นาทีก็รีบลบออกเนื่องจากพบความผิดปกติของรูปแบบอักษรและการสะกดคำหลังจากข้อความดังกล่าวถูกโพสต์คาดว่าเพื่อนสมาชิกน่าจะนำไปแชร์อย่างรวดเร็วและเจ้าตัวคิดว่าเป็นข้อมูลใหม่ไม่มีใครเคยโพสต์จึงคิดว่าเพื่อนในกลุ่มน่าจะสนใจอย่างไรก็ตามระบบยังทิ้งร่องรอยสามารถติดตามเส้นทางการโพสต์ได้โดยจับกุมได้
เมื่อเวลาประมาณตีสองของวันที่4กุมภาพันธ์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากนี้ทหารจะรับตัวกลับไปควบคุมต่อตามกฎอัยการศึกไม่เกิน7วันระหว่างนี้ตำรวจต้องเร่งสอบสวนแจ้งข้อหาและนำมาควบคุมต่อตามกฎหมายอาญากำลังเร่งหาต้นต่อให้ได้ว่าใครเป็นคนทำเพื่ออนุมัติหมายจับต่อไปอันนี้กล่าวโดยพลตำรวจโทประวุฒินะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะก็ยังบอกว่าจากข้อมูลขณะนี้ต้นต่อคงหนีไม่พ้นกลุ่มนปช.น่าจะอยู่ในกลุ่มนั้นก็คือเพื่อนนั่นเองทีนี้ลองมาฟังทางด้านของอดีตประธานกลุ่มคนแสดงเพชรบูรณ์กันบ้างชื่อว่าคุณสิทธิชัยตะอาจบอกว่าการจับกลุ่มในกริดหรือว่าเน็ตบุตรดีจีนเนี่ยเชื่อว่าคงไม่มีความสามารถถึงขั้นที่จะมาเป็นแหล่งผลิตที่จะนำเครื่องมือที่ไหนไปผลิตและเอกสารชิ้นนี้เข้ามาอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตจำนวนมากแล้วเมื่อไปเห็นแถลงการในสื่อโซเชียลและเข้าไปกดไลค์หรือแชร์เชื่อว่าคงไม่มีความสามารถขนาดปลอมเอกสารดังกล่าวได้ส่วนแนวทางการต่อสู้คดีคงต้องดูว่าหากถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นต่อการผลิตก็ต้องให้ต่อสู้คดีแต่ถ้าไปกดแชร์กดไลค์ในประเด็นนี้ต้องให้ยอมรับข้อเท็จจริงไปขณะเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจค้นเป็นช่วงเวลากลางคืนผมไม่ทราบมารู้ตอนเด็กถูกควบคุมตัวเข้าไปในกทม.แล้วพ่อแม่เด็กมาปรึกษาหารือให้ช่วยเป็นทนายความผมยินดีเพราะหากไปกล่าวหาว่าเป็นแหล่งผลิตก็คงไม่ยุติธรรมกับเด็กและเด็กคนนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ล่าสุดพ่อแม่เด็กและผมควรจะเดินทางเข้ากทม.เพื่อสอบถามเรื่องราวว่าเหตุใดจึงกล่าวหารุนแรงขนาดนั้นในฐานะคนเสื้อแดงทราบดีอยู่แล้วว่าเรื่องแบบนี้คงต้องเกิดและโดนจ้องอยู่แล้วก็พยายามสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่มให้ระมัดระวังการโพสต์การแชร์หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ไปเกี่ยวข้องหรือพาดพิงเรื่องแบบนี้นอกเหนือจากนั้นก็ยังบอกต่อนะคะว่าปัจจุบันยังไม่มีผู้ใหญ่ติดต่อสอบถามรายละเอียดเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแต่อย่างใดเด็กรู้เท่าไม่ถึงการที่ไปกดไลค์กดแชร์สำหรับพฤติกรรมในกลุ่มที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาในเรื่องนี้ส่วนประเด็นการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเป็นแบบคนหนุ่มสาวทั่วไปที่มีไฟแล้วก็มีอุดมการณ์ทีนี้นะคะก็ได้มีการให้รายละเอียดว่าคนคนนี้คือใครซึ่งนายกฤตหรือว่าเน็ตบุตรดีจีเนี่ยอายุ26ปีค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษาภาคพิเศษการศึกษาเพื่อปวงชนกสปช.ชั้นปีที่3คณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ผ่านมาก็เคยได้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่มคนแสดงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับนายสิทธิชัยตะอาจประธานกลุ่มคนแสดงเพชรบูรณ์นอกจากนี้นั้นนายกิจก็ได้มีการเปิดเว็บเพจใน Facebook นะคะใช้ชื่อ Nes Nes Oichion กวีประชาธิปไตยโดยหน้าเพจเนี่ยเป็นรูปเนี่ยกริดยืนคู่กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรส่วนเนื้อหาเป็นการแสดงความเห็นทางการเมืองแสดงจุดยืนชัดเจนว่าตรงข้ามกับพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นเองค่ะทีนี้เรามาดูในอีกส่วนนึงที่ถือว่าเป็นความผิดก่อนที่คุณเนสจะโดนตั้งข้อกล่าวหาหนัก2ข้อหาเนี่ยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยข้อหาหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ก็ไปเช็คในส่วนของเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์หรือว่า ASTV ผู้จัดการเนี่ยค่ะก็ได้มีหลังจากที่ได้ไปพบกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ให้ปากคำอะไรว่าหลังจากที่ตรวจรู้ว่าเป็นเอกสารปลอมก็ได้มีการเอาเอกสารนั้นออกจากหน้าเว็บไซต์ของ ASTV ซึ่งก็เหมือนกับ Nest หรือว่าในกริดเลยนะคะที่บอกว่าเพียงไม่กี่นาทีที่โพสต์ผ่าน Twitter และ Facebook เนี่ยก็ลบออกเนื่องจากพบความผิดปกติเหมือนกันเลยพฤติการพอรู้ว่าผิดปกติและเป็นเอกสารปลอมลบออกเหมือนกันทั้งเว็บมาสเตอร์ของ ASTV แล้วก็ Nest นั่นหมายความว่าเขาแสดงความรับผิดชอบแล้วว่าอันนี้ปลอมนะเขาก็เลยลบออกจากFacebook ของตัวเองเช่นเดียวกับ ASTV หลังจากนั้นค่ะทางเว็บไซต์ ASTV นะคะก็ได้มีการประกาศขออภัยตามที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการแถลงสำนักพระราชวังฉบับที่13ทางเว็บไซต์ www.manager.co.th เมื่อเวลาประมาณ 21:00 นเศษของวันที่2กุมภาพันธ์ปี58ซึ่งในเน็ตเนี่ยก็ได้โพสต์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเหมือนกันเนี่ยนะคะคือทางเว็บไซต์ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าแถลงการฉบับดังกล่าวเป็นแถลงการที่มีข้อมูลไม่จริง
แต่มีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีไม่ประสงค์นะคะเพื่อไม่ประสงค์ดีเพื่อที่จะปลอมแปลงขึ้นมาทางเว็บไซต์จึงขออภัย ในความผิดพลาดกรณีมีการนำเสนอแถลงการดังกล่าวมาณที่นี้ก็มีการลงข้อมูลเว็บไซต์ของเมเนเจอร์เนี่ยนะคะ2กุมภาพันธ์ก็ขออภัยไปแล้วก็มีการนำเสนอข่าวของ ASTV โดยบอกว่าแชร์ภาพมือแพร่แถลงการปลอมแนบชิดแมวจารุพงศ์เล่นข่าวต่อเนื่องนะคะยังเล่นต่อได้มีการที่จะนำข่าวนี้แล้วก็เป็นภาพเนี่ยค่ะขอภาพเลยนะคะเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับพันตำรวจโททักษิณนะคะก็ไล่มาเลยว่าจากกรณีการจับตัวแล้วก็พบว่าเป็นผู้ที่เผยแพร่แล้วก็มีการนำภาพนะคะที่นายกฤตเนี่ยค่ะหรือว่านายเนสเนี่ยนะคะที่เคยถ่ายคู่กับบุคคลสำคัญในพรรคเพื่อไทยแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนหลายคนอย่างเช่นพันตำรวจโททักษิณอดีตนายกคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะคะอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีอีกหลายคนค่ะหนึ่งในนั้นก็คือบก.ไรจุดซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มีการสัมภาษณ์บก.ไรจุดในวันนี้ด้วยนะคะมีทางด้านของดร.อภิวรรณวิริยะชัยนะคะแล้วก็มีภาพที่คุณเนสเนี่ยค่ะไปในงานสวดพระอภิธรรมศพของดร.อภิวรรณวิริยะชัยถ่ายกับคุณเดียซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยหรือว่าอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยคือก็ลักษณะทั่วไปของคนเสื้อแดงคือพยายามจะเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับเพื่อไทยเกี่ยวข้องกับเสื้อแดงนู่นนี่นั่นแต่เอาละค่ะมันเป็นการกระทำผิดส่วนบุคคลที่ทางแกนนำเองเนี่ยก็ได้ออกมาระบุคือยังไม่แน่ใจในข่าวที่เกิดขึ้นและคือถ้าว่าไปตามกฎหมายตามที่คุณบัญญัติชาติมนตรีที่ดิฉันได้สัมภาษณ์เมื่อวานต้องดูที่เจตนาว่าเจตนาแบบไหนและในกรณีถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสิ่งใดกับคุณเนสก็ต้องจัดการแบบนั้นกับเว็บมาสเตอร์ใช่ของเมเนเจอร์ออนไลน์เป็นกรณีเดียวกันเลยค่ะแล้วหนักหนากว่าด้วยเพราะนั่นคือคุณคือสื่อใช่แต่ตอนนี้ค่ะคุณเนสหรือว่านายกฤตเนี่ยค่ะถูกควบคุมตัวภายใต้กฎอัยการศึกเป็นเวลา7วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเว็บมาสเตอร์ของ ASTV ยังค่ะก็ยังไม่เห็นข่าวว่าจัดงานต้องโทษทางวินัยเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าในทางรูปคดีเนี่ยไม่เห็นมีใครไปดำเนินการอะไรเลยคือที่ฟังนี่ถามว่า1เราตั้งต้นที่ประเด็นเจ้าหน้าที่มุ่งที่จะเอาผิดกับคนปลอมแปลงเอกสารและคุณเนสคือผู้เผยแพร่เอาละค่ะคนที่ทำผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ว่ากันไปเชื่อว่าคนไทยรับไม่ได้กับการปลอมเอกสารครั้งนี้ขึ้นมาผิดมาตรา112แน่นอนแต่การพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมที่จะดำเนินคดีเนี่ยค่ะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีการเทียบเคียงกับเว็บมาสเตอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะสักครู่เดี๋ยวเราจะต่อสายกับบก.ไรจุดแต่ว่าไปดูที่ความเห็นของอาจารย์ธิดาก่อนนะคะคือประเด็นตอนนี้ค่ะอย่างที่ทางผู้จัดการออนไลน์หรือเมเนเจอร์ออนไลน์เนี่ยพยายามที่จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าคนที่เผยแพร่เป็นคนเสื้อแดงนะนะคะมีการที่นำมาเผยแพร่เอกสารปลอมทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็เผยแพร่นะคะแต่ว่าไม่มีการพูดอะไรนอกจากพยายามจะเชื่อมโยงกับคนเสื้อแดงแล้วก็ยังพยายามจะชี้ให้เห็นว่าคุณเนสเนี่ยมีตำแหน่งแห่งหนที่เกี่ยวข้องกับนปช.คือประมาณว่าไม่ใช่คนเสื้อแดงธรรมดาเช่นคำถามที่ไปถามอาจารย์ธิดานะคะคือถามว่าคุณเนสเนี่ยเป็นรองประธานนปช.ของเพชรบูรณ์ทางอาจารย์ธิดาก็บอกค่ะว่านปช.และคนเสื้อแดงเนี่ยมีหลายกลุ่มและการแต่งตั้งประธานรองประธานเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องในพื้นที่ของแต่ละกลุ่มโดยทั่วไปค่ะกลุ่มแกนนำภาคเหนือเนี่ยก็มีอยู่ 2-3 ส่วนที่ทำกิจกรรมร่วมกันแต่ถ้าบอกเป็นแนวร่วมนปช.เนี่ยก็คงจะใช่แต่คงไม่ใช่แกนนำหลักส่วนนปช.จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องการต่อสู้คดีหรือไม่นั้นเวลานี้ยังไม่รู้ค่ะว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยทำจริงไหมนะคะเพราะว่าในตอนแรกถูกหาว่าเป็นผู้จัดทำแล้วก็เผยแพร่แถลงการนะคะซึ่งในตอนหลังเนี่ยเพียงแค่แชร์ข้อมูลต่อมาอีกทีนึงเท่านั้นเองแล้วพอรู้ก็ลบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะพอรู้ว่าเป็นเอกสารปลอมแถลงการปลอมเพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์กันให้แน่ชัดก่อนนะคะนอกจากนี้ค่ะอาจารย์ธิดายังได้ระบุด้วยนะคะว่าในกรณีเดียวกันนี้ตำรวจก็ควรดำเนินการกับเว็บไซต์ข่าวแห่งหนึ่งนะคะก็ระบุชื่อไปเลยก็ได้คืออาจารย์ธิดาเนี่ยไม่ได้ระบุนะคะแต่ทุกวันนี้ก็รู้กันแล้วแหละว่าคือเว็บไซต์ Manager Online เพราะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวซึ่งน่าจะมีความผิดในทำนองเดียวกันนะคะเพราะนำมาเผยแพร่อย่างไม่มีการตรวจสอบเช่นกัน
จนทำให้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วเว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยเป็นสื่อโดยตรงต้องตรวจสอบที่ไปที่มาให้ชัดเจนกว่าที่จะเผยแพร่ออกสู่สาธารณะตำรวจควรปฏิบัติให้เป็นธรรมในแต่ละฝ่ายด้วยส่วนทางด้านของประธานนปช.คุณจตุพรพรหมพันธ์ของอาจารย์ธิดาเนี่ยถามว่ารองประธานนปช.เพชรบูรณ์หรือเปล่าแต่ของทางคุณจตุพรนี่ใหญ่ไปกว่านั้นอีกนะคะตำแหน่งผู้ช่วยประธานนปช.เลยค่ะโอ้แสดงว่าเป็นผู้ช่วยคุณจตุพรอย่างนั้นประมาณนั้นเข้าไปทางคุณจตุพรก็บอกว่าเรากำลังตรวจสอบว่าใครเป็นใครมีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะไม่รู้จักมาก่อนนะตำแหน่งนี้เนี่ยตำแหน่งผู้ช่วยประธานนปช.เนี่ยนะคะแม่เหล่าดิฉันเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผู้สื่อข่าวอาจจะถามว่าผู้ช่วยประธานนปช.แต่ในมุมมิติความคิดของคุณจตุพรเอ๊ะถ้าในนปช.ที่เป็นนปช.ส่วนกลางเนี่ยตำแหน่งนี้ไม่มีแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นแกนนำจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วมีอะไรแบบนี้คือต้องเช็คกันเหมือนที่คุณจตุพรว่านะแต่ที่แน่ๆค่ะตำแหน่งที่มาถามคุณจตุพรเรื่องของผู้ช่วยประธานนปช.เนี่ยคุณจตุพรบอกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยได้ยินนะแล้วก็ไม่เคยมีบุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นต้นตอการเผยแพร่หรือว่าเป็นผู้เผยแพร่ต่อเท่านั้นเรื่องนี้ผิดปกติคุณจตุพรก็รู้นะคะว่าเป็นต้นตอการเผยแพร่หรือว่าเป็นผู้เผยแพร่ต่อคือต้องไปเช็คกันเพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลเนี่ยบอกว่าเอกสารดังกล่าวส่งมาจากต่างประเทศสุดท้ายมาบอกว่าส่งมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ขณะนี้หลายเรื่องมีความพยายามพุ่งเป้ามาที่นปช.แล้วก็คนเสื้อแดงเป็นการปรับกลยุทธ์เบี่ยงเบนหลากหลายปัญหาทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกันต้องการให้นปช.เนี่ยเป็นหมู่บ้านกระสุนตกทั้งหมดนี้จะเห็นว่าผิดปกติเพราะตั้งแต่ผ่านการต่อสู้มาเราเห็นการจัดฉากการวางแผนปฏิบัติการ IO หวังผลระยะสั้นและระยะยาวพอคนลืมก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นขณะนี้ต้องรอดูรายละเอียดและชี้แจงเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งชัดเจนนะคะตั้งแต่เหตุการณ์ระเบิดที่สยามพารากอนพยายามที่จะเอียงไปที่มินบุรีเอียงไปที่สยามเมตตาแมนชั่นพยายามที่จะยกอย่างคำพูดพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ไปดูสิในเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นยังไงในปี53เนี่ยก็ออกมาตอบโต้ฝ่ายรัฐบาลปี56 57ก็ออกมาตอบโต้กลุ่มที่ออกมาต่อต้านตัวเองไม่รู้ว่าหมายถึงใครคือทุกอย่างเนี่ยเหมือนที่คุณจตุพรบอกว่าพยายามที่จะกลายเป็นพื้นที่กระสุนตกจริงๆเมื่อวานนี้ในรายการมองไกลของคุณจตุพรได้มีการแสดงความเห็นถึง2กรณีด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของระเบิดแล้วก็การปลอมแปลงเอกสารแถลงการของสำนักพระราชวังที่คุณจตุพรก็ได้ประณามผู้ที่ปลอมแต่พอเกิดเหตุการณ์เผยแพร่ต่ออะไรก็ในฐานะที่เป็นการนำเสนอนะคะยังไม่ได้มีการฟันธงว่าใครคือก็ว่ากันไปตามกระบวนการแต่ก็ในสังคมก็มีการเทียบเคียงว่าถ้าแบบนี้ก็ต้องแบบนี้ในกับอีกกลุ่มนึงด้วยเหมือนกันนะคะลองฟังเสียงช่วงตอนนึงที่คุณจตุพรได้พูดถึงเรื่องทั้งเหตุระเบิดแล้วก็เรื่องของการปลอมเอกสารในรายการมองไกลเมื่อวานนี้หน่อยค่ะเรื่องระเบิด2ลูกนี่นะครับถ้าว่ากันตามคำสั่งของพลตำรวจเอกสมยศที่ให้พลตำรวจโทประวุฒิแถลงเนี่ยหรือแม้กระทั่งคำสัมภาษณ์ของแบบพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรมันก็ไม่มีเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องให้มันเกิดเรื่องขึ้นมาว่าเนี่ยนะครับเป็นพวกปี53ปี56ปี57นะครับแล้วก็ตำรวจก็ไปขยายว่าเชื่อมโยงกับมีนบุรีเรืออะไรก็ว่าไปนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับผมแต่มันชี้ได้อย่างชัดเจนว่าระเบิด2ลูกนั้นได้ถูกแปลงเป็นระเบิดการเมืองอย่างชัดเจนแล้วถามว่านะครับเราก็ต้องไปดูปลายทางว่ามันเป็นโทษกับใครและมันเป็นคุณกับใครเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากปส.ระริกระรี่เลยครับยิ่งกว่าไปอยู่ที่สวนโมกที่บอกว่านี่ท่อน้ำเลี้ยงยังคงทำงานอยู่สร้างจินตนาการไปยังพันตำรวจโททักษิณทันทีไม่ต้องอ้อมค้อมกันแล้วครับแต่ผมบอกว่านี่เป็นวิชาที่สามัญที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่รู้ว่าสองคนที่ตามในภาพนั้นเป็นใครมันจงใจเนี่ยครับให้กล้องถ่ายได้แล้วก็ปิดหน้าเอาไว้ใส่หมวกเหมือนกับการปลอมนี่แหละ
เพราะฉะนั้นไอ้ขบวนการปลอมแถลงการเนี่ยนะสำนักพระราชวังกับระเบิดสองลูกอ่ะพวกเดียวกันครับผมฟันธงให้ก็ได้เพราะฉะนั้นใครได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ไอ้พวกนั้นนะครับถามว่าเวลานี้คิดจะเลี้ยวมายังถึงพวกเรานั้นเนี่ยแหละนะคะน่าคิดหลายๆอย่างอะไรอะไรมันก็ค่อยๆมาบรรจบในช่วงนี้แล้วมันติดกันเลยตั้งแต่เหตุการณ์ระเบิดมาจนถึงกระทั่งแถลงการปลอมที่ออกมาจากสำนักพระราชวังทางคุณจุฬาภรณ์ก็เลยมองว่าเผลอๆเนี่ยที่ทำพวกเดียวกันหมู่บ้านกระสุนตกนะคะทุกอย่างเบี่ยงเบนประเด็นมาที่ทางคนเสื้อแดงหมดเลยค่ะแต่ต้องแยกประเด็นด้วยนะคะการดำเนินการกับผู้เอาผิดไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ฝ่ายใดถ้ากระทำผิดก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายใช่ถูกต้องนี้นะคะทีนี้มาติดตามการโพสต์เฟซบุ๊กกันบ้างนะคะของคุณสมบัติบุญงามอนงหรือบก.หลายจุดนี่นะคะเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวแล้วก็ได้มีการพูดถึงกรณีของคุณเนสที่เป็นนปช.จังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละค่ะแนวร่วมนปช.นี่แหละเนี่ยนะคะซึ่งการโพสต์เฟซบุ๊กค่ะของบก.หลายจุดก็มีเนื้อหาใจความนะคะว่าเราคือเหยื่อวงเล็บเพื่อนเหมือนกันนี่นะคะเนสถูกจับเพราะเขาโพสต์แถลงการพระราชวังปลอมยังไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นคนผลิตเอกสารปลอมนี้แต่เขาเป็นคนหนึ่งที่แชร์ข้อความดังกล่าวลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อพบว่ามันเป็นเอกสารปลอมเขาลบมันออกข้อสังเกตข้อแรกนะคะที่บก.หลายจุดนะคะขอภาพFacebook ของบก.หลายจุดนะคะข้อสังเกตประการแรกถ้าเขาเป็นคนทำเขาย่อมรู้ว่าการเผยแพร่เป็นเอกสารอันตรายเป็นอันตราย 2. การลบภาพออกทันทีที่รู้ว่ามันปลอมมันก็เหมือนกับเว็บผู้จัดการที่เผยแพร่และลบออกไปหลังจากนั้นมีคนจำนวนมากเปิดดูเอกสารนี้แล้วไม่รู้ว่ามันปลอมคำถามคือว่าเนสต่างอะไรกับคนอีกจำนวนมากที่แชร์ข้อมูลนี้เหมือนกับคนอื่นๆสิ่งที่ต่างกันคือเขาเป็นคนเสื้อแดงและมันต้องมีใครสักคนที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งนี้และคนคนนั้นคือเนสผมไม่สามารถนิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวการใช้มาตรา112เพื่อไล่ล่าปีกฝ่ายการเมืองอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้ผมรับไม่ได้อย่าทำร้ายคนเหล่านั้นถ้าเขาไม่ได้มีเจตนาและไม่ใช่ผู้กระทำมันไม่เป็นผลดีผมเป็นคนหนึ่งที่โดนกลั่นแกล้งจากกฎหมายฉบับนี้ด้วยเช่นกันดังนั้นเนสและผมเราคือเหยื่อวงเล็บเพื่อนกันนะฮะเป็นการโพสต์ข้อความของบก.หลายจุดค่ะเมื่อวานนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสอบถามความคิดเห็นในกรณีดังกล่าวกับคุณสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบก.หลายจุดนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะบก.คะครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าจริงๆแล้วบก.รู้จักเป็นการส่วนตัวกับคุณกฤตหรือว่าคุณเนสไหมคะเคยเจอกันสักหนึ่งหรือสองครั้งนะครับแต่ว่าเขาเป็นน้องที่เล่นใน Facebook และ Twitter ผมรู้จักเขาตอนหลังเหตุการณ์ปี53ก็เป็นเด็กหนุ่มที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็แอคทีฟทางการเมืองครับก็เหมือนเด็กหนุ่มทั่วไปเลยครับคือเขาไม่มีลักษณะเป็นฮาร์ดคอร์หรืออะไรแล้วก็เป็นคนที่แบบสืบสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอามาอภิปรายกันก็เป็นคนที่มีความสนใจเรื่องทางการเมืองนะครับแล้วก็มีแนวความคิดในเรื่องประชาธิปไตยที่ดีคนหนึ่งพอเห็นข่าวแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่เจอกันในโลกโซเชียลแล้วปรากฏข่าวอีกทีนึงคุณเนสถูกข้อกล่าวหาหนัก2ข้อกล่าวหาก็คือกระทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วก็ผิดมาตรา112อ่ะค่ะคือก่อนที่ผมจะได้ข่าวนี้ก็ปรากฏว่าทางราชการก็ให้ข่าวว่าผู้ผลิตตัวเอกสารปลอมเนี่ยผลิตจากต่างประเทศใช่มั้ยครับใช่ค่ะข่าวออกมาแบบนี้ก่อนดังนั้นเนี่ยพอมีข่าวว่าเนสโดนจับและโดนจับที่เพชรบูรณ์เนี่ยผมแปลกใจนะครับอย่างที่ผมเขียนไปใน Facebook ว่าคนที่ทำย่อมรู้ว่าเรื่องนี้มันผิดแล้วถ้ารู้ว่ามันผิดเขาย่อมต้องไม่โพสต์ข้อความนั่นเองดังนั้นมันสวนทางกันหมดแล้วพอจริงๆเวลานั้นเนี่ยคือเอกสารที่มันอ่านก็แบบอ่
มันก็ไม่ได้สะดุดอะไรมากมายใช่ไหมครับหมายความว่าคนจำนวนมากในช่วงแรกๆเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นเอกสารจริงค่ะคือมันมีเหยื่อจำนวนมากที่มันไม่รู้แล้วครับว่าเอกสารที่มันจริงมันปลอมมันอะไรมันทำมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยด้วยเจตจำนงอะไรคือในโลกออนไลน์มันเร็วนะดังนั้นเนี่ยเน็ตหรือคนอีกจำนวนมากหรือแม้แต่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการเนี่ยในเว็บไซต์เขาก็ยังเอามาลงค่ะผมอยากจะชี้ประเด็นนี้นะครับชี้ประเด็นเรื่องการขาดเจตนาค่ะมันขาดเจตนาชัดๆแล้วมีคนแบบนี้เต็มไปหมดถ้าคุณจะเอาคนแบบที่กระทำแบบเน้นนะครับหมายว่าเอาข้อความมาแชร์โอ้โหผมว่าคงมีเป็นพันคนเลยอ่ะคือและการที่เขาลบข้อความทิ้งอ่ะมันแสดงเจตนาแล้วว่าเขารู้ว่ามันเป็นของปลอมแล้วเขาลบมันทิ้งอ่ะคือมันไม่มีเจตนานะครับมันไม่มีเจตนาเผยแพร่นะครับค่ะเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละครับดังนั้นผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องแบบเอาเขามาเป็นแพ้อย่างเงี้ยค่ะลักษณะจับใครสักคนใช่ไหมว่าเออมันมีคนทำขึ้นมาดูเขาที่มีคนผลิตเอกสารที่ขึ้นมาและมันต้องมีคนผิดแล้วเวลามันคิดคือว่าจะต้องมีใครผิดสักคนหนึ่งเนี่ยรอบนี้มันตกมาอยู่ที่เนสเนี่ยเด็กคนนี้มันรับสิ่งนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเราทำแบบนั้นไม่ได้เราต้องหาคนที่เป็นคนผลิตแต่ไม่ใช่การหาใครสักคนหนึ่งเพื่อมาจะรับบาปอันนี้ไปผมคิดว่าเรื่องแบบนี้รับไม่ได้เท่าที่ปกอะไรถูกก็เป็นพันคนแต่ไม่เอาเด็กคนนึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันถือพิมพ์ใหญ่ที่มีคนเห็นมีคนดูเป็นแสนคนอย่างเงี้ยคุณเขาโพสต์บอกว่าเขาขออภัยความผิดพลาดแล้วก็จบอะไรเงี้ยไม่มีใครพูดถึงเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กผู้ชายคนยุ่งสิบห้ายี่สิบห้าปีก็เป็นเสื้อแดงแล้วก็กูก็ไปยิ้วเข้ามาตอนตีสองอะไรเงี้ยค่ะในกรณีที่บก.ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กอะค่ะบอกว่าผมไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้นี่หมายถึงยังไงคะคือมันคือความรู้สึกผมก็คือผมเชื่อนะครับว่าเนสไม่ใช่เป็นคนทำค่ะเขาไม่ใช่เป็นคนทำแล้วเขาก็เป็นเหยื่อของการเสพข้อมูลบนโลกออนไลน์ที่คุณยากที่คุณจะวิเคราะห์ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดโลกออนไลน์มันเป็นแบบนี้แต่ว่าโอเคเมื่อรู้ว่ามันผิดแล้วเนี่ยเขาแก้ไขอ่ะคือดูเจตนามันชัดว่าเนสเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันเกิดความวุ่นวายหรืออะไรก็เหมือนคนจำนวนมากอย่างที่ผมอ้างอีกคือผู้จัดการคือจะเทียบกับผลของเนสที่เนสโพสลงไปกับที่เว็บไซต์ผู้จัดการลงมันเทียบกันไม่ได้เลยผู้จัดการนี่มีอิมแพคคนดูเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นสื่อเป็นเด็กเล่นอินเทอร์เน็ตคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือผมเห็นเขาเป็นเด็กอะคือผมรู้สึกว่าเขามันไม่ยุติธรรมอะและเราก็มีเมตตาสังคมเราก็มีเมตตากว่านี้ในฐานะที่บก.ลายจุดเนี่ยก็เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเฟรนด์กันใน Facebook ของทางคุณเนสถูกไหมคะครับลักษณะการโพสต์ของคุณเนสเนี่ยค่ะในการโพสต์ข้อความแต่ละอย่างผ่านทาง Facebook นี่เป็นแบบไหนอะคะมีการแชร์ข้อมูลหรือว่าอัปเดตข้อมูลข่าวสารยังไงอะคะก็แสดงความเห็นทางการเมืองก็เหมือนคนเล่นเฟซทั่วไปนะครับที่มีสนใจทางการเมืองหน้าบอกเขาก็จะเรื่องมีเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเยอะหน่อยก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปไม่ใช่ว่าหยาบคายเลยนะครับก็เขียนธรรมดาคนตัวทั่วไปแล้วก็มีข่าวสารอะไรก็คือมักจะนำมาแชร์ผ่านทาง Facebook ของตัวเองถูกก็เหมือนคนเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กทั่วไปเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นการที่อาจจะรับข้อมูลอะไรมาก็อาจจะไม่ได้เช็คก่อนอะไรแบบนี้เป็นไปได้ใช่ไหมครับเป็นไปได้ผมยังเคยลงข้อมูลพลาดเลยครับอย่างเช่นผมเคยเอาข้อความที่มีคนบอกว่าคุณเต๋าสมชายเก็บกัดเป็นคนโพสใช่ไหมครับค่ะแล้วผมก็เอามาเสร็จแล้วผมก็มาวิจารณ์แล้วผมก็ตำหนิคุณเต๋าเลยนะฮะผมที่ตำหนิเลยนะครับไม่ใช่แค่แชร์ธรรมดาผมตำหนิคุณเต๋าเลยแต่ว่าเขาก็ยิงเต๋าบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนเขียนข้อความนะบอกค่ะสิ่งที่ผมทำก็คือผมขึ้นแถลงการขออภัยเลยค่ะนะครับแล้วก็ขอปิดเฟซบุ๊กตัวเอง24ชั่วโมงเพราะว่ามันผิดอ่ะเขาไม่ใช่เป็นคนทำแล้วผมไม่รู้ว่ามันใช่เพราะมีคนเอารูปมันใส่เอาข้อความมาใส่เหมือนมันใช่อะคือเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนะผมนี่ในโลกออนไลน์นี่ผมโดนไปหลายครั้งนี่ขนาดเป็นคนที่ตูดและตูดอีกตูดและสุดอีกนะมีประสบการณ์แล้วก็ระวังแต่ก็ยังโดนอีกแสดงว่าในฐานะของผู้ใช้ Facebook เนี่ยโอกาสที่จะแชร์ข้อมูลผิดพลาดเนี่ยเป็นไปได้สูงซึ่ง
ความรับผิดชอบเนี่ยน่าจะต้องน้อยกว่าผู้ที่เป็นสื่อที่รับข้อมูลแล้วก็เผยแพร่ข่าวสารซะด้วยซ้ำถูกไหมคะคือผู้ที่เป็นสื่อแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องนี่ต้องมีบทบาทหรือว่าความรับผิดชอบสูงกว่าผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กซะด้วยซ้ำถูกต้องแต่ผมก็เชื่อว่าเว็บไซต์ผู้จัดการขาดเจตนานะครับค่ะคือผมก็มั่นใจว่าผู้จัดการก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาข้อความนี้มาเผยแพร่เพื่อหวังผลทางการเมืองหรือมีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดอะไรผมก็ไม่เชื่อผู้จัดการจะทำแบบนั้นแต่ว่าการกระทำของคนสองคนเนี่ยระหว่างเนสกับผู้จัดการเนี่ยเหมือนกันแต่ผู้จัดการเป็นสื่อเนสเป็นเด็กคนนึงที่เล่นเฟซบุ๊กทวิตเตอร์แล้วจำนวนผู้ติดตามก็ต่างกันเนี่ยมันสมมุตินะครับสมมุติผมเข้าไปอ่านเว็บผู้จัดการในเวลานั้นนะแล้วข้อความนั้นมันปรากฏอยู่หน้าเว็บค่ะแล้วผมไม่เอาข้อความตรงนั้นมาแชร์ค่ะคือผมต้องเชื่อแบบเกือบ 100% แล้วใช่มั้ยคือผมต้องไม่มีอะไรสงสัยแล้วถ้ามันขึ้นเรื่องผู้จัดการได้ผมต้องไม่สงสัยแล้วใช่มั้ยค่ะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่มันค่อนข้างจะอ่อนไหวแบบนี้ผมก็ไม่เชื่อผู้จัดการจะมีเจตนาที่จะเอาข้อความเป็นเท็จมาลงใช่มั้ยค่ะผมก็ถ้าสมมุติผมแชร์ขึ้นไปอย่างนี้ผมจะทำยังไงบก.คะบางครั้งผมแชร์นะใน Twitter เนี่ยผมแชร์นะข่าวทำนองเนี่ยข่าวราชสำนักอะไรเงี้ยค่ะในกรณีที่บอกว่า1ต้องดูที่เจตนาและ2ดูที่พฤติกรรมเทียบเคียงระหว่างเว็บมาสเตอร์ของ ASTV ผู้จัดการกับคุณเนสเนี่ยค่ะในกรณีที่คุณเนสโดนกฎอัยการศึกถูกควบคุมตัว7วันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการที่จะมากล่าวอ้างบอกว่าคุณเนสคือคนต้นๆในการปล่อยเอกสารปลอมนี้ออกมามันเป็นเหตุผลพอที่จะอธิบายได้ไหมคะว่าคุณเนสนั้นจะต้องรับผิดชอบหรือว่ารับผิดในคดีที่แตกต่างจากเว็บมาสเตอร์ของ ASTV คือคำว่าคนแชร์ต้นๆเนี่ยมันไม่มีผลนะครับคนแชร์ต้นๆไม่ใช่คนที่ผลิตคือมันชัดเจนว่าคนที่แชร์ต้นๆน่ะคือเป็นคนกลุ่มแรกๆที่แชร์ใช่ไหมครับค่ะไม่ใช่ผู้ที่ผลิตค่ะตัวที่บอกว่าเป็นผู้ผลิตดังนั้นเป็นคนละอันกันแต่ถามว่าถ้าจะตีความอย่างเคร่งครัดว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายหรือไม่อันนี้อาจจะเข้ากฎหมายผิดกฎหมายนะครับค่ะอาจจะนะคะจะครับจะเพราะมันเป็นการคือกฎหมายมาตรา112เนี่ยมันไม่ดูเจตนาครับค่ะไม่กฎหมายพิเศษที่ไม่ดูเจตนามันดูการกระทำดังนั้นเนี่ยต่อให้คุณอ้างเจตนาดียังไงเนี่ยกฎหมายฉบับนี้มันมีข้อจำกัดเรื่องแบบนี้อยู่มากเนี่ยเป็นเรื่องเป็นประเด็นทางที่มีการอภิปรายกันมาก่อนหน้านี้ในรอบหลายปีนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกฎหมายฉบับนี้ไม่ดูเจตนาค่ะครับความคาดหวังของบก.นะขณะนี้ซึ่งแน่นอนว่าคุณเนสเนี่ยโดนข้อกล่าวหาไปแล้วเนี่ยนะคะ2คดีด้วยกันก็คือผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้วก็ความผิดตามมาตรา112ในขณะที่ผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์เนี่ยยังไม่ได้ถูกกล่าวหาความผิดในข้อกฎหมายใดๆเลยสิ่งที่บก.อยากจะเห็นตอนนี้คืออะไรระหว่างการที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ก็น่าจะมีการดำเนินคดีไปเช่นเดียวกันหรืออยากจะเห็นการประนีประนอมในส่วนของคุณเนสว่าไม่ได้มีเจตนากับการเผยแพร่ทางที่ทั้งคู่เป็นผู้เผยแพร่เหมือนกันเนี่ยค่ะครับคืออย่างที่ผมเรียนว่าผมเชื่อว่าทั้งเว็บไซต์ผู้จัดการและคุณเนสเนี่ยขาดเจตนาครับขาดเจตนาครับผมอยากจะเรียกร้องถึงผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ในทางกฎหมายขอให้ใช้ความเมตตาครับนะครับคือทั้งสองเนี่ยไม่มีเจตนาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนสจะต้องเอาว่าอ้างว่าคุณเนสเนี่ยกระทำความผิดผมก็จะต้องบอกว่าถ้าคุณเนสกระทำความผิดเว็บไซต์ผู้จัดการก็ผิดครับคือมาเอากับเด็กคนหนึ่งที่เป็นเสื้อแดงเนี่ยไม่ได้นะครับทำแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าโดยส่วนตัวผมเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ควรเป็นเรื่องค่ะไม่ควรมีคดีทั้งผู้จัดการและก็คุณเดชค่ะในกรณีของผู้จัดการเนี่ยค่ะบก.ได้มีการขึ้นข้อความประกาศขออภัยและถ้าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้ผู้จัดการไม่ต้องรับผิดใน2ข้อหาหนักเหมือนกับคุณเนสคุณเนสจะกลับไปโพสต์ใน Facebook ของตัวเองแล้วขออภัยเหมือนกับ
ผู้จัดการได้ไหมคะแล้วก็ดำเนินการเหมือนกันเลยจริงๆคดีเนี่ยก่อนหน้านี้เวลาดำเนินการในลักษณะคดีที่เกี่ยวข้องกับม.1 หรือ 2 เนี่ยก็จะมีกรรมการดูแลนะครับแล้วก็วิธีการในการจัดการปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมันมีการพูดคุยเจรจากันหลายแบบนะครับอันนี้เป็นในทางปฏิบัติที่ผมทราบนะครับผมหวังว่านะครับช่วงหลังนี้มันมีคดีเกี่ยวกับพวกเรื่องพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็มีผู้ไปเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่ากรณีเนสกรณีของเนสเนี่ยมันบริสุทธิ์ใจมากเลยเขาไม่มีอะไรเลยค่ะผมหวังว่าคณะกรรมการที่ดูแลคดีเกี่ยวกับกฎหมายมาตรา112นั้นจะมีความเมตตาแล้วก็พิจารณาเรื่องนี้แล้วเพื่อไม่ให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องแบบ เป็นแพ้นะครับค่ะนี่มันแพ้ชัดๆเลยนะครับในสถานการณ์นี้เด็กคนที่เขาไม่ได้มีเจตนาทำผิดและไม่ใช่เป็นผู้กระทำผิดเป็นคนที่ปลอมแปลงเอกสารอย่าไปเอาความกับเขาเลยนะครับเรียกมาแล้วก็ทำเป็นข่าวได้ระดับนี้ก็สร้างสติให้กับสังคมมากแล้วผลสะเทือนมันมากแล้วแต่ถ้าเอสยังต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีต่อไปแล้วมีโอกาสที่จะไม่ได้รับการประกันตัวเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดไซด์เอฟเฟกต์ซึ่งไม่มีใครต้องการให้เกิดสิ่งเหล่านั้นหวั่นไหมคะว่าจะซ้ำรอยกรณีของคุณดาตอปิโดกับทางด้านของนายสนธิลิ้มทองกุลคดีไม่เหมือนกันเพราะว่าของดาของกรณีดาเนี่ยคุณดานี่เป็นคนพูดจริงใช่ไหมครับค่ะส่วนคุณสนธิเนี่ยเป็นการเอาข้อความมาผลิตซ้ำคือทั้งคู่โดนคดีทั้งคู่นะครับค่ะโดนคดีทั้งคู่แต่ว่าท่านแต่ว่าคราวนี้เนี่ยแถลงการปลอมเนี่ยทั้งผู้จัดการและคุณเนสเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ผลิตไม่ใช่เป็นคนเป็นไม่ใช่เป็นผู้ผลิตถ้าจะไปเอาความเอาเรื่องกับคนที่ผลิตอันเนี้ยผมคิดว่ามันค่อนข้างจะมันอธิบายได้ถ้าไปเอาผู้ผลิตคนที่ไปทำเอกสารปลอมแต่ว่าเอาคนกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่มันไม่ผมไม่รู้ว่าคนคือคนที่อยู่ในยุคในเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่แบบเดี๋ยวผมเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กมานานมากเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์นะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณบก.ลายจุดมากนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ตื่นเช้ามาคุยกับเราทั้ง4คนค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบก.รายจุดนะคะก็ได้แสดงความเห็นบอกว่ามองที่เจตนาของทั้งเว็บไซต์ ASTV แล้วก็คุณเนทว่าขาดเจตนาแล้วก็ขอความเมตตานะคะในกรณีที่เกิดขึ้นเราต้องหาคนผิดนั่นก็คือคนที่ปลอมแปลงเอกสารแต่ไม่ใช่การหาใครก็ได้มารับผิดค่ะพักกันคู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุวางระเบิดที่บริเวณสยามพารากอนค่ะ